สวัสดีฮะได้ยินเสียงไหมเอ่ยได้ยินเสียงไหมครับพี่ยูสวัสดีฮะไม่ใช่สีเขียวนะมันคือสีฟ้าครับผมฟ้าอ่อนๆสวยไหมตัวนี้มันคือตัวอะไรนะสนุปปี้สนุปปี้อะไรสักอย่างนี่แหละสนุปปี้ไลฟ์หัวข้ามแบบนี้ไม่ต้องถามเลยครับพี่นัตตี้ทำอะไรก็คือทาครีมเห็นแหมไม่เห็นได้ยังไงจึงขนาดนี้รูปโปรไฟล์เหลืองอลามขนาดนั้นนะฮะสวัสดียามค่ำไม่ได้ชอบอะไรเลยชอบแคปชั่นของหัวข้อไลฟ์ซึ่งวอด้าจัดให้นะฮะอร่อยไม่อร่อยก็ถูกหัวก็อะไรนะอร่อยไม่อร่อยก็ถูกหวยกินบ่อยๆอย่าคิดดู ชอบความวอด้าตั้งแคปชั่นไลฟ์สดให้นะฮะเอาตามนี้เลยเขาดีมากนะฮะฮัลโหลเวลคัมเวลคัมทูยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจพอวอไพวันนะฮะหน้าม้าไม่ใช่อะไรทำอย่างนี้เพราะว่ามันจะนี้ชึบ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 ผมมันน้อยนะฮะมันต้องกระจายเห็นไหมต้องเกลี่ยเพราะไม่งั้นมันจะอยู่ข้างหน้าหมดแล้วมันจะแหว่งฮะสปอนเซอร์ไฟต้องเข้าแล้วมืดเหรอครับมืดเหรอพี่ต้นมืดเหรอมืดเบิ้ลได้นะเอาจริงมืดหรือเปล่าไม่มืดมั้งมืดเหรอมืดไหมครับมืดไหมดูอย่างนี้ดูมืดไปไหมครับเสื้อสวยมากเท่ากับ790เต็มจอถอยไปนิดอ่ะถอยไปอีกไม่อยากถอยเดี๋ยวเห็นอ้วนขออย่าถอยเอ้าถอยเดี๋ยวจะไปกินข้าวครับแต่งหน้าไปกินข้าวนิดนึงแล้ววอด้าอร่อยไหมต้องลองปันต้องลองเออลืมแชร์ไปในนี้ขออนุญาตลืมแชร์ไปที่เฟซตัวเองเสื้อสวยปะล่ะสวยแหละนี่สวยได้ไงนั่งใกล้ไปอ่ะถอยไปอีกถอยไม่ได้เพราะว่าอยู่บนที่นอนนะฮะเดี๋ยวที่นอนร่วงแบบนี้ได้ไหมฮะได้ไหมวันนี้ไปถ่ายรายการอะไรคะเป็นความลับรายการครับพี่หมวยอยากบอกมากแต่บอกไม่ได้เขาบอกว่าอย่าเพิ่งบอกรอให้รายการออนแอร์อยู่ใส่ฟิลเตอร์เหรอไม่ใส่นะวันนี้อันนี้ก็มันก็มีไฟส่วนหนึ่งแล้วนะถ้าใส่ฟิลเตอร์มันจะหลอกอะไม่อยากให้มันหลอกมากอยากให้เห็นสีเสื้อธรรมชาติครับไม่ใช่อะไรอยากโชว์สีเสื้อเฉยเดี๋ยวแชร์อันนี้ก่อนเสื้อสวยป่ะพี่แป้งมีหลายตัวนะซื้อมาหลายตัวไม่ต้องทักมานะฮะพวกหญิงใครหญิงกับเราจะไม่คุยด้วยเราจะไม่คุยด้วยเพราะว่าเขาหญิงกับเราจะทาวอด้าแล้วเราจะไปกินข้าวซักหรือยังใส่ก่อนซักฮะ ซักแล้วฮะซักแห้งเลขาซักให้แล้วผู้จัดการซักแล้วฮะเล็กโทนี่ขยันซักผ้ามากเลยฮะวันหนึ่งซักผ้าประมาณ3รอบเช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นอันนี้เรื่องจริงคือซักผ้า3รอบจนแบบวันนี้ไปที่มาบุญครองมานะฮะก็ต้องซื้อน้ำยาซักผ้าอีกมาตุนไว้ประมาณ10ถุงเพราะว่าเราจะซักเยอะวันหนึ่ง3รอบไม่รู้ซักอะไรนักนะฮะหานู่นหานี่ซักไม่มีอะไรซักเราก็แกะผ้าม่านแกะผ้าปูที่นอนซักนะฮะอาจารย์ขยันซื้อครับซักทุกอย่างซักทุกอย่างเท่าที่จะซักได้นะฮะเป็นความลับเท่ากับเห็นไลฟ์บอกในเพจสาวน้อยในเพจสาวน้อยเอ้าเมื่อกี้มันมีเสียงเพลงเข้าเฮ้ยทำไมมีเพลงเข้าอ่ะนั่นใครเปิดเพลงไหนเครื่องอาจารย์ไม่ได้ใส่เนี่ยเดี๋ยวทุกคนได้ยินเพลงไหมเมื่อกี้มีเพลงขึ้นไหมครับเมื่อกี้ได้มีไหมเมื่อกี้มีเพลงไหมครับเอาเดี๋ยวไลฟ์ขีดนะผู้จัดการจุดๆๆเหรอครับอย่าไปพลาดพิงชื่อเขานะพี่มาตรงผมไม่มีฮะผมมีแต่แก้วเยติ
ไปมาบุญคลองมาเท่ากับเสียงไม่เหมือนเดิมแล้วไม่ออกเลยเหรอเสียงไม่ชัดเสียงไม่ชัดเท่าเดิมทุกคอนโดนี้มีผีได้ยินไหมครับได้ยินไหมทุกคนคอนโดนี้มีผีได้ยินไหมอ่ะพี่ยูโอเคไหมโอเคทาวอด้าก่อนนะฮะแอดมินช่วยปักบุตรลายวอด้าให้นิดนึงนะฮะเดี๋ยวจะทาให้ดูนะฮะว่าหน้าสดกับหน้าหลังจากทาวอด้าเป็นยังไงหน้าอันนี้คือไม่ได้ใช้แอปนะครับอันนี้ไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์เลยนะครับเสียงขีดละไม่ขีดไหมโอเคไหมขีดอะไรไม่ขีดเอ้าเสียงหายเอ้าตายแล้วนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะลืมแช่ไปที่เอ้าตายแล้วเอ้าตายแล้ว พระจ๋าไม่ตาหนูด้วยพระจ๋าเมตตาหนูด้วยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพระจ๋าพระย่อมรู้พระจ๋าเมตตาหนูด้วยพระดูอยู่ไหมพระโอเคไหมพระจัดสรรหรือยังเล็กโทรพระจัดสรรหรือยังเสียงพระจัดสรรหรือยังเสียงเบาเหรอเขาบอกปกติได้ยินเล่งหูฟังสิโอเคพี่แป๊บวอด้าฝากวอด้านิดนึงปักหมุดแล้วมาแล้วเสียงมาแล้วมันดีเลยโอเคโอเค number one ปักหมุดนะฮะเดี๋ยวให้แอดมินปักหมุดฝากวอด้าหน่อยนะครับผมยังใช้ทุกวันนะยิ่งออกกำลังกายยิ่งออกกำลังกายแล้วผมรู้สึกว่าออกกำลังกายได้ขับเหงื่อนู่นนี่นั่นมันรู้สึกว่าหน้ามันกระชับขึ้นแล้วยิ่งทาครีมมันยิ่งดูดีนะหรือว่ามโนไปเองไม่รู้แต่รู้สึกว่ามันดีอ่ะโอเคพี่อลิสสวัสดีครับพระไล่ผีอยู่ค่ะโอเคใส่เสื้อสีนี้แล้วขับผิวมากเลยโอเคงั้นผมต้องใส่เสื้อสีนี้ละต่อไปทุกครั้ง number 1ใส่สีนี้เลยพระอาจารย์นภันฮะไม่นะปกติโอเคมันดีเลยฮะมันดีเลยฝากวอด้าด้วยนะครับนี่ใครใช้บ้างหรือยังเนี่ยเป็น FC ผมถ้าไม่ใช้วอด้านี่ผมเคืองนะใช้วอด้ากันบ้างหรือยังเราใช้หรือยังทำไมผมใช้รู้สึกดีอ่ะพระจะสับต้องทาแบบนี้ด้วยพี่ไม่ต้องทาเปลืองขนาดนี้แต่ว่าผมอะผมรู้สึกว่าถ้าผมทาครีมแล้วมันไม่ทาครีมแล้วมันไม่ฉ่ำอะผมจะรู้สึกว่ามันยังไม่พอผมเป็นโรคจิตอย่างหนึ่งนะเวลาทาครีมทาอะไรแต่ว่าจริงๆของเขาดีมากนะฮะเนื้อครีมเขาซึมเร็วและไม่ต้องทาเยอะนะครับจริงๆหลักการทาครีมโดยเฉพาะเซรั่มเขาทานิดเดียวเพราะมันซึมแล้วมันซึมรอบเดียวทาเยอะมันก็แค่นั้นแหละครับเพราะว่าผิวมันก็จะรับความชุ่มชื้นได้แค่ส่วนหนึ่งนะฮะอีกส่วนหนึ่งมันก็เปลืองอันนี้หลักการทานะฮะแต่ว่าผมเป็นคนชอบแบบว่าชอบใช้เยอะมันก็เลยเป็นแบบนี้อุ๊ยแอดมินปักหมุดไปแล้วไม่เป็นพี่แป้งไอโทมันปักหมุดไม่เป็นมันไม่ได้ปักหมุดเป็นเมื่อกี้ผมยื่นมือไปปักนั่นแหละขอตังค์ซื้อหน่อยค่ะพี่เอกเจอกันข้างหน้าแล้วกันนะฮะเจอกันข้างหน้าแล้วกันนะปันต้องมาแบบน้องเอกไหมยังไม่หมดขวดแรกใช้คุ้มนะ มีคนบอกว่าทาวันละลังจะไม่จึ้งได้ไงแกงมากเนี่ยพอขยับนิดนึงไม่ได้เลยอ่ะขยับนิดนึงแล้วเสียงมันจะแบบที่เอาเครื่องนี้ไลฟ์เพราะมีคนไลน์มาฉันคุยไม่ได้โอเคอีกนิดนึงนี่ฮะทาละแบบนี้โอเคพอนี่แอดมินเขามีโปรอะไรบ้างอ่ะวอด้าเขามีโปรอะไรให้เราบ้างวันนี้ขออนุญาตดูโปรหน่อยได้ไหมฮะนี่เซรั่มวอด้านะฮะ1ขวดราคา690บาทนะฮะ2ขวด1,290บาทแต่ถ้าอยากได้ไม่อยากได้แค่เซรั่มอยากได้อะไรเนี่ยเขามีไวท์ครีมนะฮะแล้วก็สบู่ส้มทองคำ2ก้อน1,990บาทนะฮะพี่
ดูหมดแอดไลน์ไปคุยกับเขาใช้ขวดที่สองแล้วเหรอพี่นงชนกดีไหมโอเคไหมเซรั่มเกาหลีเขาทำให้เราดูเกาหลีจริงๆนะแล้วโชคดีเราจะได้แฟนเป็นคนเกาหลีด้วย ใช้วอด้าแล้วอธิษฐานนะฮะให้พระอวยพระพรพระจะส่งแฟนเกาหลีมาให้เรานะฮะไม่เชื่ออย่าลบหลู่สายมูต้องเข้านะ พี่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะเรื่องแบบนี้พี่อธิษฐานใช้วอด้าอธิษฐานว่าขอให้ได้แฟนเป็นคนเกาหลีด้วยเธอได้ชาตินี้และชาติหน้าตลอดกาลและนานเทอญอ่ะโทรอันนี้ออกไป แต่หน้ามาหาตอนนี้เนียนมากก็ใช้วอด้าทุกวันเลยครับออกกำลังกายเสร็จตอนเช้าอาบน้ำก็ทาเซรั่มวอด้าตอนเย็นนะครับแล้วก็อาบน้ำเนี่ยเพิ่งอาบน้ำเสร็จแล้วก็ทาวอด้าแล้วเดี๋ยวจะไปทานข้าวข้างนอกช้ำใจความเจ็บและความเจ็บความช้ำความเจ็บและความเจ็บความช้ำพี่อลิสบอกหายใจเป็นเกาหลีแกงน้องมากสวัสดีที่รักอุ้ยตายแล้วพี่อย่าเรียกแบบนี้จักจีนะเอาจริงถามจริงใช้ได้ใช้แล้วได้แฟนเกาหลีเอ้ามันก็แล้วแต่บุญพาวาสนานะพี่หมวยนะฮะมันก็แล้วแต่แหละของแบบนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่สายหมูต้องเข้านะฮะไม่ต้องไปถึงอะไรนะไม่ต้องไปถึงสี่แยกลาดประสงค์ด้วยไม่ต้องไปไหว้พระตรีมูลตินะมาเองนะฮะอยากมีแฟนที่รวยค่ะไม่จำกัดสัญชาติทาวอด้าพี่เนตตี้ให้จึ้งๆพี่จะได้ทุกชาติโดยเฉพาะพม่าพี่เนตตี้ควรได้แฟนเป็นคนพม่าเพราะพี่เนตตี้ทำงานที่พม่าพูดเกี่ยวกับข่าวแตงโมหน่อยครับคุณแพนพูดไปเยอะแล้วครับแล้วไม่ควรพูดแล้วแล้วก็คิดว่าเรื่องนี้จะจบเร็วๆนี้แล้วแหละฮะดูจากที่เขาเหมือนจะมีเซอร์ไพรส์มีอะไรกันเนี่ยฮะเร็วๆนี้เร็วๆนี้จบละคิดว่าจบละจบละผมคิดว่าจบแน่นอนขี้คายแน่นอนครับขี้คายแน่นอนนะฮะผมคิดว่าขี้คายแน่นอนขอสั่งวอด้าค่ะชุดเล็กพี่พิมพ์พจีหรือเปล่าครับผมปักหมุดแล้วนะครับนะฮะเซรั่มวอด้าลดฝ้าหน้าใสลดสิวริ้วรอยนะฮะนำเข้าจากเกาหลีเอกสิทธิ์หนึ่งเดียวนะฮะมีส่วนสกัดจากโสมซึ่งเป็นเอกสิทธิ์หนึ่งเดียวจากเกาหลีนะฮะนี่เห็นไหมถ้าผมทาอย่างนี้แล้วผมไปกินข้าวจะได้ปะคือขาวอันนึงแล้วก็ข้างนึงไม่ขาวอย่างนี้ได้ปะมันก็ไม่ได้ใช่ปะอันนี้ปะอย่าเรียกขี้รักพินาตี้จักรจีนะทาวอด้าเท่ากับทาแป้งสงกรานต์อุ้ยแรงมากแป้งสงกรานต์อะไรจะมาจึ้งจะมาเนียนอะไรขนาดนี้อันนั้นมันดินสอพองแล้วขาวเป็นจุดๆอันนั้นมันแป้งดินสอพองแล้วพี่บ้าไปใหญ่อันนี้คือครีมกันแดดครีมกันแดดใช้เซรั่มวอด้าก่อนไปใช้ตัวเซรั่มก่อนให้ดีนะฮะ1กระปุก690บาท2กระปุก1290บาทหรือมีชุด1990บาทจะมีตัวไวท์ครีมนะครับแล้วก็สบู่อีกอันนึงที่เขาจะแถมให้ใช่ไหมโทสบู่กี่ก้อนฮะโปร1990บาทมีอะไรบ้างจะสอนแอดมินทำงานนะฮะไม่งั้นแอดมินไม่ยอมทำงานนั่งเหม่อไปเรื่อยนะฮะก็จะหักเงินมันเพราะมันคุยกับแฟนทุกวันนะฮะอะไรนะมีพรีเมียมไวท์ครีม2กระปุกพรีเมียมไวท์ครีมเป็นพรีเมียมด้วยนะพรีเมียมไวท์ครีม2กระปุกแล้วก็สบู่โสมสบู่ส้มทองคำสบู่ส้มทองคำกี่ก้อน2ก้อนนะฮะแล้วก็มีภาษาอังกฤษข้างบนเนี่ยครับโอ้ยเขาอ่านว่าเลสเทอราพีเลสเทอราพีไหนพูดตามสิเลสเทอราพีอ่านเถอะน้องเพราะพี่ก็เคยอ่านไม่ออกมาเหมือนกันพี่ก็อ่านไม่ออกพี่ก็ถามเขาพี่ก็ถามพี่เนตตี้ถามใครว่าไอตัวภาษาอังกฤษเนี้ยมันอ่านว่ายังไงพี่ก็เคยอ่านไม่ออกมาก่อนพอแล้วทาแค่นี้พอทาดั้งกับขอบตาดำๆด้วยอุ้ยแรงมากเอาอะไรมาขอบตาดำก่อนโอเคทาดั้งนะแม่บอกต้องสร้างห้องเก็บเสื้อผ้าพี่แป้งฝากบอกแม่ด้วยว่าวันนี้ซื้อเสื้อหมดไปประมาณ 8,900 บาทไม่มีเสื้อจะใส่นะฮะก็เลยวันนี้ไปซื้อเสื้อมาอีกหมดไปประมาณ 8,900 บาทพี่แป้งฝากบอกแม่ด้วยที่ไม่รับโทรศัพท์แม่เพราะว่าซื้อเสื้ออยู่ฮะ
ทากี่รอบรอบที่จริงทารอบเดียวพอพี่ทารอบเดียวพอทารอบเดียวก็พอแล้วทำไมต้องอุดหูอุดหูเพราะว่าลองใช้อันนี้ดูครับว่าเวลาคุยเสียงมันชัดดีไหมมันโอเคไหมใช้แทนไหมครับผมเพราะว่าอันนี้มันอยู่ไกลกลัวว่าเสียงมันจะไม่ดีเสียงโอเคปะล่ะเสียงโอเคปะล่ะโอเคไหมเสียงโอเคไหมมีคนบอกว่าให้ทาตรงขอบตาด้วยขอบตามันเป็นเอกลักษณ์นะครับขอบตาม ันจะทาได้ไงมันก็ได้แค่นี้แหละไหมมันได้แค่นี้แหละมันได้แค่นี้แหละอุดจมูกเอาไว้อุดจมูกฟีอุดเอาไว้อุดจมูกพี่นะครับหูฟังอ่ะพี่ไม่ควรเอาหูฟังอุดจมูกพี่ต้องเอาสำลีอุดจมูกนะครับซึ่งเวลาตายสับเปลือกจะทำอย่างนั้นให้พี่พี่ไม่ต้องรีบเวลาพี่ตายจะมีคนเอาสำลีอุดจมูกให้พี่นะแล้วอุดรูหูให้พี่ด้วยเพราะกันแมลงวันเข้าไปไข่และศพพี่จะเน่าเร็วนะครับพี่ไม่ต้องรีบพี่ไม่ต้องรีบพี่ตายมีคนอุดให้พี่แน่นอนเขาไม่ทิ้งศพพี่ไว้งั้นแหละยกเสื้อผ้าพี่จะไว้ในโรงเย็นถ้าพี่เอาเข้าโรงเย็นน่ะไม่ต้องกลัวแมงวันไม่เข้าแต่ถ้าพี่ไม่เอาศพพี่ไว้โรงเย็นแล้วพี่ก็ตั้งไว้ใส่โรงไว้ก็มีสิทธิ์ที่แมลงวันจะเข้าศพพี่ได้แล้วศพพี่ก็จะเน่าเร็วนะฮะอันนี้พูดถึงเคล็ดลับซึ่งทุกคนจะต้องเจอซึ่งทุกคนจะต้องเจอพี่ไม่ต้องซีเรียสพี่ไม่ต้องซีเรียสมันคือธรรมชาติพี่เอลิสมันคือธรรมชาติเลยครับอย่าไปซีเรียสเรื่องความตายเนี่ยรู้ไว้ก่อนใครรู้ไว้ก่อนคนนั้นได้เปรียบจะได้รู้ว่าเวลาเราตายคนเขาจะจัดการศพเรายังไงนะฮะถ้าเป็นสมัยก่อนเขาก็จะเอาเข็มอันใหญ่ๆมากเขาจะผ่านะฮะตัดเขาจะมีดกรีดพี่หาเส้นเลือดนะครับแล้วเขาก็จะเอาเข็มใหญ่แทงเข้าไปนะฮะซึ่งอีกด้านหนึ่งของเข็มก็จะต่อท่อยาวๆอันนั้นคือฟอร์มาลีนสมัยก่อนไม่มีโรงเย็นนะครับสัปเหร่อก็จะฉีดฟอร์มาลีนเข้าตัวพี่นะฮะถ้าพี่อยากสวยอยู่ทนแนะนำให้ฉีดฟอร์มาลีนเข้าไปฮะ พี่จะสวยอมตะนะฮะเพราะว่าพี่ได้ฉีดฟอร์มาลีนนะฮะนี่คือวิธีความสวยแบบอมตะนะฮะถ้าพี่ไม่อยากแต่ถ้าพี่ไม่อยากฉีดฟอร์มาลีนพี่ใช้วอร์ด้าฮะหน้าพี่จะดีแบบนี้พี่ใช้วอร์ด้าเลยนะฮะเจริญมรณะโอ้วันนี้วันพระเหรอครับวันนี้วันพระเหรอ มีคนบอกว่ารีวิวการตายแล้ว แต่งหน้าศพอย่าแต่งผมจะพูดเลยนะฮะถ้าผมตายได้มั้ยฮะได้มั้ยโอเคโอเคค้างแบบนู่นนี่นั่นผมจะสั่งเสียไว้เลยนะครับก่อนผมตายอย่าแต่งหน้าผมอย่าไม่ต้องแต่งหน้าผมรดน้ําศพอย่างเดียวได้ผมอนุญาตให้ทุกคนรดน้ําศพผมตอนผมตายแต่อย่าแต่งหน้าเพราะผมมีประสบการณ์เวลาที่ผมไปงานศพญาติและผมเห็นญาติพี่น้องและผมเห็นญาติพี่น้องแต่งหน้าให้กับญาติที่เสียชีวิตดูไม่ได้เลยนะฮะทาแป้งนี่แบบกระป๋องนึงอ่ะอยากให้แม่สวยไงให้แม่สวยครั้งสุดท้ายเท่ากับเลงแป้งเต็มหน้านะฮะก็ตายแบบหน้าขาวเหมือนผีญี่ปุ่นไม่เอาไม่ขอเป็นผีญี่ปุ่นขอเป็นผีคนไทยไม่ต้องมาแต่งหน้าให้ฉันตายแล้วฉันขอตายแบบหน้าซีดๆฉันขอเป็นผีไทยฉันไม่ขอเป็นผีญี่ปุ่นนะฮะและไม่ต้องมาหวีผมอะไรให้ฉันและไม่ต้องอย่าใส่ชุดขาวให้ฉันเวลาฉันตายไม่ต้องเอาชุดขาวมาใส่ฉันเพราะฉันไม่ชอบเข้าใจดูดูสภาพศพตายแล้วเอาชุดขาวฉันไม่ใช่คนถือศีลกินเจขนาดนั้นฉันไม่ได้อยากกินเจตอนตายไม่ต้องเอาชุดขาวมาใส่ให้ฉันเอาชุดที่สวยที่สุดที่ฉันชอบใส่ชุดที่มันใส่แล้วดูวัยรุ่น อย่าเตรียมชุดขาวมาให้ฉันไม่ต้องชุดขาวฉันและไม่ต้องมัดตาสั่งฉันด้วยถ้าฉันตายไม่ต้องมัดตาสั่งให้ฉันเพราะฉันอึดอัดไม่ต้องเอาอะไรมามัดมือมัดเท้าฉันไม่ต้องฉันจะสั่งไว้ทุกคนฟังฉันจะเขียนไว้ในพินัยกรรมว่าถ้าฉันตายไม่ต้องมามัดตาสั่งฉันอึดอัดฉันอึดอัดไม่ต้องเอาดอกไม้มาเสียบฉันรู้ว่าพระจุลามณีอยู่ที่ไหนฉันไปถูกไม่ต้องมาบอกฉันและไม่ต้องเอากับข้าวมาตั้งให้ฉันกินฉันกินไม่อร่อยแล้วบางทีลืมเก็บบูดด้วย
ฉันตายฉันก็ไม่กินอาหารบูดฉันตายฉันก็ไม่กินอาหารบูดฉะนั้นไม่ต้องเอากับข้าวมาตั้งไว้ที่ข้างโรงศพฉันเมื่อว่ามันบูดฉันจะท้องเสียฉันท้องเสียแล้วฉันจะลุกไปถ่ายไม่ได้เพราะว่าฉันอยู่ในโรงเข้าใจไหม ไม่ขอเมคอัพทิสแต่งให้สวยๆแป้งห้ามผิดเบอร์ใช่แม่แป้งห้ามผิดเบอร์ฉันต้องสั่งเสียเดี๋ยวจะต้องเขียนพินัยกรรมเพื่อให้ทุกคนเข้าใจญาติพี่น้องจะได้ปฏิบัติตามพินัยกรรมที่สั่งไว้นะฮะอย่าสั่งเสียนะอาจใจหายเอ้าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวกลัวความตายทำไมฮะมันเป็นเรื่องปกติสั่งเสียไว้ซิดีจะได้รู้เดี๋ยวมันฉุกเฉินขึ้นมาทำยังไงเขียนพินัยกรรมให้เรียบร้อยไฟดับเหรอเมื่อกี้ไฟดับเหรอไม่ดับนะครับไม่ดับบ้าอย่าพูดซีพี่คอนโดนี้ยิ่งแบบมีรางอยู่นะมีรางกลัวมากอุ๊ยไปพระจุฬามณีได้อีกยังหมดเลยเอาพี่เอลิสน้องรู้พระจุฬามณีอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงนะฮะผมเริ่มยาวแล้วไม่ต้องตัดเหรอพี่จะตัดอะไรก่อนนะฮะท้องเสียแล้วฉันจะไปหาหมอไม่ได้หมอจะกลัวตายแล้วจะมีความรู้ไหมคะถ้าเลือกรองพื้นถูกเบอร์ก็โอเคใช่แต่อย่ามาแบบว่าใครก็ได้จะมาแต่งตัวให้ฉันพอเลิกไม่ต้องใส่รองเท้าให้ฉันด้วยนะฮะไม่ต้องเอารองเท้ามาวางให้ฉันมีคนบอกว่าเตรียมเองเลยทุกคนงวดนี้ป้าอารีถูกหวยนะงวดนี้ป้าอารีถูกหวยขอแจ้งให้แฟนเพจทุกคนทราบว่างวดนี้ป้าอารีถูกหวยและป้าอารีได้ส่งข้อความมานะฮะป้าอารีไม่ได้บอกเองก่อนแต่ว่าพี่แป้งบอกถูกหลายบาทด้วยนะฮะก็ขอฝากบอกผ่านไลฟ์สดว่าให้แบ่งให้หลานด้วยถ้าไม่แบ่งก็แจ้งความนะฮะถ้าป้าอารีไม่แบ่งส่วนต่างซึ่งหลานควรจะได้นะฮะจากการที่ป้าถูกหวยงวดนี้ซึ่งถูก3ตัวไม่ใช่น้อยป้าลีรู้แล้วว่าทำไมป้าลีไม่ค่อยจะบอกหวยใครเพราะว่าเนี่ยพอบอกแล้วจะเป็นอย่างเงี้ยเลขเคลื่อนพอไม่บอกถูกเงียบๆเลยป้าลีถูกหวยป้าลีมีเซนนะเอาจริงมีเซนป้าลีมีเซนป้าลีมีเซนน่ะเป็นคนที่มีเซนคือรู้ว่าเลขจะออกอะไรนะฮะงงมากถูกหวยใช่ไม่แบ่งเลขไม่บอกเลขถูกคนเดียวเงียบๆนะฮะ ถูกแต่ผมไม่ถูกผมก็ไม่รู้ว่าออกเลขอะไรผมก็ไม่รู้ว่ามันออกเลขอะไรแต่ป้าลีถูกหวยจริงๆนะครับได้เยอะด้วยบอกแค่นี้แหละแต่ไม่บอกว่าจำนวนเลขเท่าไหร่เยอะแล้วป้าลีดีมากอันนี้ขอพูดจากใจจริงคือป้าถูกหวยปุ๊บเนี่ยป้าทักมาเลยป้าถามว่าจะกลับเมื่อไหร่ป้าถามว่าจะกลับเมื่อไหร่หรือว่าจะให้ป้าโอนเงินให้เพราะว่าป้ายืมเงินผมอะไปออกรถถามว่าทำไมป้าต้องออกรถป้าต้องออกรถเพราะว่าหลานจะเปิดเทอมช่วงหลานจะเปิดเทอมป้าจะต้องไปส่งหลานทุกเช้าและโรงเรียนที่หลานเรียนน่ะอยู่ในตัวอำเภอป้าจะต้องขี่รถไปส่งนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็น้ำมันน่ะแพงนะครับน้องผมก็คือแม่หลานเนี่ยมันก็ไม่ได้เอารถเก๋งไม่ได้ขับรถเก๋งน้องเป็นผู้ช่วยพยาบาลนะครับน้องเป็นผู้ช่วยพยาบาลก็อันนี้แหละต้องเอารถมอเตอร์ไซค์อ่ะขับไปน้ำมันแพงฮะไม่ไหวแล้ว500ขับขี่ได้2วัน3วันเติมไม่ไหวฮะสิ้นเดือนมาไม่เหลือป้าลีดีมากก็คือรู้ว่าถูกหวยปุ๊บป้าทักมาเลยป้าจะโอนเงินคืน 10,000 บาทป้าจะโอนเงินคืน 10,000 บาทป้าได้เงินป้านึกถึงผมก่อนเลยอันนี้รักป้ามากนะฮะจะโอนเงินคืนป้าบอกว่าจะกลับมาเมื่อไหร่หรือว่าถ้ายังไม่กลับให้ป้าโอนให้ไหมได้เงินนึกถึงหลานอยากใช้หนี้หลานเพราะว่ายืมหลานผมก็เลยบอกป้าว่าผมไม่เอาที่ให้ป้าไปเงินจำนวนนั้นไม่เอาซึ่งมากกว่า 10,000 นะครับผมบอกป้าว่าผมไม่เอาให้หลานไม่ให้ป้าแต่ให้หลานก็บอกว่า 10,000 นั้นไม่เอาแต่ว่าให้ไปซื้อแท็บเล็ตตัวที่หลานจะต้องใช้เรียนออนไลน์เพราะว่าหลานไปเรียนที่โรงเรียนไม่ได้นะครับโรงเรียนก็เขาแบ่งเรียนส่วนหนึ่งมีเรียนแบบอินไซต์แล้วก็เรียนแบบออนไลน์เพราะว่ามีโควิดมีอะไรนะครับผมก็บอกป้าว่าเอาเงินส่วนที่จะโอนให้ผมอะไปซื้อแท็บเล็ตให้หลานเพื่อที่หลานจะได้เรียนนี่นะป้าลีน่ารักถูกหวยขอให้ป้าถูกหวยอย่างนี้ทุกงวดนะฮะป้าจะได้มีแบบก่อนที่ป้าจะถูกหวยอะ
อันนี้ผมไม่ได้สนับสนุนเรื่องการเล่นหวยหรืออะไรนะครับแต่ว่าสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนน่ะ สนับสนุนหรือไม่สนับสนุนป้าก็ซื้ออยู่แล้วซึ่งมันไม่มีผลต่อให้ผมพูด ผมไม่สามารถไปเปลี่ยนใจป้าได้นะฮะมันเหมือนอะไรสักอย่างที่มันไม่ได้หรอกรู้แหละว่ามันไม่โอเคแต่ว่าทำยังไงได้ของมันซื้อมานานแล้วมันไม่ได้ซื้อมาปี2ปีแต่มันซื้อมาเป็น10ปีก็เข้าใจหลานนะฮะก็เข้าใจหลานไอ้ก็ไม่ใช่ก็เข้าใจหลานก็เข้าใจป้านะครับว่าทำไมป้าต้องซื้อเพราะว่ามันคือความหวังมันคือความหวังก่อนป้าจะซื้อหวยอ่ะป้าก็กังวลนิดเพราะว่าหลานเปิดเทอมแล้วนะครับหลานขึ้นป.2หลานก็จะต้องเอาเงินนะครับหลานก็จะต้องใช้เงินในการซื้อหนังสือเรียนขึ้นป.2และป้าก็เหมือนว่าช่วงนี้ป้าก็จะแบบว่าไอ้นี่นิดนึงนะฮะเรื่องค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นป้าก็จะค่อนข้างลำบากนิดนึงนะฮะในการหมุนเงินหมุนทองน้องเองก็น้องสาวผมอะแม่ที่ว่าเป็นแม่ของหลานผมก็น้องก็ทำงานทุกวันฮะน่าสงสารมากค่าใช้จ่ายไหนจะต้องผ่อนรถตัวเองอีกนู่นนี่นั่นป้าก็เครียดนะจะเอาเงินที่ไหนที่จะซื้อหนังสือให้หลานนู่นนี่นั่นนะฮะซึ่งผมก็คิดว่าโอเคถ้าไม่มีจริงผมก็ช่วยแล้วแหละแต่ว่าบังเอิญว่าด้วยเดชบุญนะฮะป้าทำบุญบ่อยหรือเปล่าไม่รู้แต่ป้าทำบุญตลอดป้าถูกหวยนะฮะป้าถูกหวยนะฮะป้าถูกหวยงวดนี้ไม่รู้ป้าไปได้เลขมาจากไหนนะซื้อยังไงถูกก่อนนะฮะหวยมันเลิกยากแม่เข้าใจป้าอาลีเคยไปอดที่ถ้ำกระบอกแล้วก็เลิกซื้อไม่ได้แม่ถ้ำกระบอกก็เลิกยาเสพติดแม่แอลจะเลิกหวยไม่ต้องไปถ้ำกระบอกเลิกที่บ้านได้เลยเพราะถ้ำกระบอกเขาไว้เลิกยาเสพติดแม่จะเลิกหวยแม่ทิศเอกพูดขนาดนี้ป้าอาลีเงินต้องหมดแล้วแหละมีแต่คนไปยืมไม่ทันยืมหรอครับไม่ทันได้ยืมเพราะว่าป้าถูกป้าก็นู่นนี่นั่นเนี่ยค่าแท็บเล็ตหลานก็หลายบาทนะฮะหลายพันนะเอาเฉพาะที่มันพอดีแล้วมันใช้งานได้นะฮะไม่ใช่ว่าต้องหลายหมื่นผมก็บอกป้าใน10,000แหละไม่รู้ป้าไปจัดสรรเองส่วนหนึ่งแบ่งเป็นค่าหนังสือหลานอีกส่วนหนึ่งก็แบ่งเป็นค่าแท็บเล็ตหลานก็แล้วกันเพราะว่าหลานเรียนออนไลน์แล้วก็จะได้อันนี้นะฮะ นะฮะไม่งั้นมันอันนี้ไม่ได้ครับไม่งั้นมันเรียนออนไลน์เรียนยังไงไม่มีอุปกรณ์เรียนสงสารหลานนะฮะเลิกได้เลิกไม่ได้ไปซื้อลอตเตอรี่มีงวดหน้านะ ชีวิตดูมีความหวังนะฮะเมื่อวานยังนั่งน้ำตารินกันเลยไม่รู้เป็นอะไรนะเหมือนมีมนต์ขลังอ่ะพอกองสลากแบบออกรางวัลที่1ปุ๊บจบสภาวะความเงียบสงัดปกคลุมทุกพื้นที่ ยกเว้นว่าที่ไหนถ้ามีคนถูกนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเงียบกิบเลยไม่ถูกนะฮะทิศเอกยิ่งกว่าหวยอีกเราชอบดูมากผ่อนคลายมากๆขอบคุณครับพี่ปรเชษฐ์บอกว่าสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะถ้ารักผมผมฝากวอร์ด้าด้วยได้ปะล่ะถ้ารักผมรักวอร์ด้าด้วยได้ไหมจะรักแค่ผมน้องบาสน่ารักมากนะฮะฟิลเตอร์ล้วนๆเลยหน้าใสขนาดนั้นบาสอย่าใส่ฟิลเตอร์สิลูก บาสดูหน้าสดหน่อยสิทุกวันนี้เห็นใครที่จะบอกว่าขอดูหน้าสดหน่อย ไม่ถูก2งวดแล้วซื้อน้อยๆนะฮะซื้อพอแบบนูนตะกัดเงากีดการ์ดเอ้าทำไมรู้ว่าตะกัดเงากีดการ์ดนี่มือข้างหลังคำไม่ใช่คำอะไรนะคำหาว่าวอร์ด้าอยู่ไหน เล็กโทรดูขวดวอร์ด้าหน่อยอ๋ออยู่นี่ว่าแล้วส่งให้รักผมรักวอร์ด้าด้วยได้ไหมผมฝากวอร์ด้าด้วยได้ไหมฝากไว้ในจิตในใจด้วยได้ไหมรักไพวันรักวอร์ด้าด้วยได้ไหมลองใช้อยากให้ลองเนี่ยน่าจะได้แบบผมวันนี้โอเคไหมหรือวอกไหมเดี๋ยวผมจะไปทานข้าวเนี่ยวอกไหมครับดูวอกไหมไม่วอกหรอกมีตัวแทนจำหน่ายที่อเมริกาไหมโอ้โหเขายังไม่ได้ส่งนอกพี่ หลังขอดูหน้าสดด่ากันเลยดีกว่าเอ้าด่ากันทำไมอย่าด่ากันนะฮะนะพี่ปอบอกว่าแม่อาลีได้ก็เยอะอยู่นะงวดนี้ไม่เยอะยังไงถูก3ตัวตรงถูก3ตัวตรงเมื่อกี้ลืมกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยนะครับเห็นพระอาจารย์เข้ามาครับพระอาจารย์ณพันธ์ครับผมกราบพระอาจารย์ด้วยครับวันนี้เป็นวันพระนะฮะเป็นวันของพระอาจารย์แอบอิจฉาพระอยู่เหลือเกินเกลือเหมือนกันนะฮะพูดไปก็แอบอิจฉาพระอยู่เหมือนกันเพราะว่าเดือนนึงมีวันพระตั้ง4วันนะฮะเยอะมากในบรรดาวันสำคัญทั้งหมดเนี่ยวันพระเยอะสุด
วันพระเยอะสุดฮะเดือนหนึ่งมีตั้ง4 ครั้งเยอะไปฮะอาจารย์คิดยังไงกับเรื่องนี้ฮะผมอยากตัดให้เหลือวันแม่ไปจริงเปล่าแม่หนูไปรับแม่ไปทานข้าวกับหนูจริงไหมหนูไปรับนะโอเคไหมแม่อินบ็อกมาถ้าแม่ว่างเดี๋ยวไปกันเดี๋ยวหนูไลฟ์อันนี้เสร็จแล้วหนูไปรับแม่เลยหนูออกไปรับแม่เลยแม่ไปป่าแต่หนูไม่พูดสถานที่ออกไลฟ์สดนะแม่ไปไหมหนูเลี้ยงข้าวแม่มื้อนี้แม่เอาอินบ็อกมาฮะงวดหน้าป้าซื้อเลขอะไรเผื่อใบหนึ่งได้ไหมคะเจอกันหน้าสดตลอดนะผมอะหน้าสดได้แบบนี้ได้แต่ขอเพิ่มแสงนิดนึงเพิ่มแสงให้ผมนิดนึงถ้ามันไม่มีแสงเลยคือมันจะดำมากมันจะค้ำมากผมเป็นคนที่ไม่มีแสงในตัวเองอันนี้ผมยอมรับนะฮะผมจะเป็นคนไม่มีแสงในตัวเองฉะนั้นผมไม่สามารถจะเปล่งประกายออร่าออกมาทางอันนี้ได้นะฮะไม่เราไม่เน้นคอฮะเราเน้นแค่หน้าเอาหน้าลอยพอคอดำไม่เป็นไรฮะคอดำหน้าขาวสาวบ้านผมเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นคนบ้านผมหน้าขาวคอดำทั้งนั้นเลยก็ดูเซ็กซี่ดีดูแบบมันสลับตัดกันดีนะฮะมีความเป็นหยินหยางอยู่ในตัวดูน่ารักนะฮะสาวๆบ้านผมส่วนใหญ่ทั้งนั้นเลยฮะเน้นแบบหน้าขาวคอดำอันนี้คือซิกเนเจอร์ผมก็เกิดเป็นคนในหมู่บ้านนะฮะก็ต้องเอาอย่างเอาตามนะฮะก็เห็นสาวๆเขาเดี๋ยวนี้เขาฮิตเทรนนี้กันนะผมก็คิดว่าเป็นเทรนนะว่าหน้าขาวคอดำผมก็พยายามจะทำคอมันเอามันไม่ใช่เทรนเหรอฮะมันไม่ใช่เทรนเหรอผมนึกว่ามันเป็นเทรนนะหน้าขาวคอดำเนี่ยมันไม่ใช่เทรนเหรอครับผมว่าเมื่อกี้ผมก็ขัดขี้ใครอยู่นะเมื่อกี้ผมว่าขัดขี้ใครดีอยู่นะถูแบบถูแล้วถูอีกนะผมก็ถูอยู่นะใช่ผมไม่คนต้องขอเพิ่มแสงนิดนึงผมต้องขอเพิ่มแสงนิดนึงไม่งั้นมันไม่ได้จริงมันไม่อยู่เอาไม่อยู่อูดพ่อมาดูด้วยพ่อเฝ้าบ้านคนเดียวเป็นไงบ้างพ่อถูกหวยหรือเปล่าป้าลีเขาถูกหวยนะพ่อป้าลีเลี้ยงอะไรบ้างเนี่ยพ่อแอบมาดูนะฮะเห็นอยู่กำพลกำลังรับชมพ่อเหงาไหมที่ถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวนะฮะมีบ้านหลังใหญ่แต่เมียกับลูกไม่อยู่ด้วยนึกๆก็สงสารพ่อนะฮะรู้สึกว่าสร้างบาปมากที่เอาม้าไปให้พ่อเลี้ยงนะฮะรู้สึกว่าไม่รู้เป็นบุญหรือเป็นบาปแต่ว่าน่าจะเป็นบาปแหละนะฮะงั้นพ่อก็ได้สบายแต่ว่าเอาม้าไปให้พ่อเลี้ยงพ่อก็เลยไม่ทำอะไรเลยฮะวันๆก็อยู่กับม้านะฮะแล้วม้าเป็นคนที่ผมเอาไปทุกวันนี้ม้าไม่ฟังผมฟังพ่อมันเชื่อพ่อมันไม่เชื่อใครเลยนะฮะทุกคนไปมันไม่ร้องแต่ถ้าพ่อไปมันร้องพ่อหายมันร้องนะฮะแปลกมากนะมันก็รู้นะม้าว่าใครดีกับมันไม่ดีกับมันเป็นคนผิวสองสีฮะผมเป็นคนผิวสองสีฮะหน้าจะขาวนิดนึงแต่คอจะดำพ่อสนใจวอร์ด้าแล้วหนึ่งพ่อเอาวอร์ด้าไปใช้ไหมวอร์ด้าผู้ชายก็ใช้ได้นะพ่อนี่วอร์ด้าผู้ชายใช้ได้นะพ่อผู้ชายวอร์ด้าก็ใช้ได้นะฮะเพิ่มแสงนิดนึงเท่ากับเอาไฟฉายสองหน้าไม่ใช่เอาไฟฉายแม่มันไม่ใช่ไฟฉายมันคืออันนี้ที่มันอยู่ข้างหลังอีก2 วันเมียกลับไปหานะป๋าพลแม่ได้กลับบ้านอีกแล้วเหรอแม่ได้กลับบ้านแต่หนูไม่ได้กลับบ้านเลยขอครีมกำจัดฝ้าแบบทาคืนนี้พรุ่งนี้ฝ้าวิ่งหายเลยวอด้าใช้ดีลดฝ้าพี่มีปัญหาเรื่องฝ้าพี่เอาวอด้าไปและหน้าถ้าถึงมันไม่ใสจึ้งแต่มันเนียนเนี่ยผมใช้อยู่เนียนปะล่ะเอาพี่ดูหน้าผมสิผมเป็นคนผิวดำนะแต่ว่าผมผิวเนียนดำเนียนดำดีสีไม่ตกนะฮะขาวก็เขาก็ไม่ได้สกปรกหรอกครบได้ โบราณชอบพูดดำดีสีไม่ตกขาวสกปรกครบไม่ได้จริงๆไม่ใช่นะคนขาวเขาก็สะอาดอยู่คนขาวเขาก็สะอาดอยู่สะอาดกว่าคนดำหรือเปล่าก็แล้วแต่นะคนสกปรกก็มีทั้งผิวขาวผิวดำดำดีสีไม่ตกเอาแค่นี้แล้วกันดำดีสีไม่ตกไม่ต้องกลัวว่าสีจะตกอะสีไม่ตกใส่ใครแน่นอนนะฮะ ถึงหน้าดำแต่ไม่ทำให้บ้านใครไฟดับนะฮะถึงตัวดำแต่ไม่ทำให้บ้านใครไฟดับนะฮะฝากไว้ด้วยคำคมจึ้งๆจากพิภัยวันนะฮะหน้าไม่ขาวจิตใจขาวแล้วหนึ่งพี่ปรเชษฐ์ดำดีสีไม่ตกครับตอนทาวอด้าทาคอด้วยค่ะพี่ประนอมพี่ประนอมน้องทาอยู่เอาละมามินยงมินยงอีกแล้วอย่าพูดชื่อเขาพี่พัทรพรอย่าพูดชื่อน้องคอยาวแล้วทิศเอกผอมลง
นี่ฮะคอเริ่มมาแต่ผมอ่ะผมเป็นคนที่อ้วนไม่ได้นะครับผมรู้ตัวบางคนน่ะถึงต่อให้เขาอ้วนแต่เขาจะดูดีมากดูจึ้งดูได้อยู่แม้เขาจะอ้วนนะครับเพราะเขาไม่ได้อ้วนลงคอเพราะเขาไม่ได้อ้วนลงคอแต่ผมอ่ะเป็นคนอ้วนไม่ได้อ้วนมันลงคอก็หมายถึงว่าเนี่ยมันจะมาละเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเหนียงจะมานะฮะมันก็จะตันแล้วก็จะลงพุงลงคอผมจะเป็นคนอ้วนช่วงนี้ครับส่วนนี้ขาจะเล็กอ้วนมันมีหลายอย่างนะครับไขมันสะสมอ่ะ ผมเป็นคนอ้วนถ้าอ้วนแล้วลงพุงครับกับลงคอฉะนั้นอ้วนมากไม่ได้ดูไม่ได้นะฮะสภาพจริงๆอ้วนลงคอจริงๆฮะเนี่ยคือถ้าหันข้างอ่ะไม่รอดเลยนะหันข้างไม่รอดผมจะเกลียดมากถ้าใครถ่ายรูปผมแล้วถ่ายแบบหันข้างเพราะว่ามันจะไม่รอดมันจะเหมือนกับนกกระสาพี่เคยเห็นนกกระสามั้ยเวลาที่มันมีตรงจงอยปากมันจะมีที่เก็บอาหารเยอะๆจริงๆถ้าผมอ้วนผมจะเหมือนนกกระสาหรือไม่ก็นกกระยางที่มันจะมี ที่มันจะมีพังผืดสำหรับเวลามันกินอะไรเข้าไปอ่ะมันนกอะไรอ่ะนกตัวใหญ่ๆอ่ะที่เวลามันกินอะไรเข้าไปแล้วมันก็จะเอาอาหารที่มันกินไปเก็บไว้ตรงนั้นนั่นแหละผมอย่างนั้นเลยแบบเดียวกันเลยนะฮะคอร์ดิโอตาม YouTube ของฝรั่งไหมคะทิศเอกอ๋อนึกตามเคยเห็นไหมนกอะไรอ่ะที่เวลามันกินอาหารแล้วโน no, ไม่ได้อย่าถ่ายรูปฉันหันข้างถ่ายฉันหน้าตรงแล้วฉันเอาอยู่ฉันได้แล้วก็กล้องถือสูงๆไม่มีมารยาทใครที่ถ่ายรูปแล้วเสยมาอย่างนี้ไม่ได้เลยผมด่าเลยย่าเก็บเหนียงให้ด้วย ผมจะรักมากเวลาใครถ่ายรูปผมแล้วยืนบนเก้าอี้แล้วถ่ายลงมาอย่างเงี้ยผมจะดูโอเคสวยห ลอดเพราะว่าเหนียงไม่เห็นเลยฮะถ่ายรูปผมคือต้องไปยืนขึ้นไปยืนบนเก้าอี้แล้วถ่ายลงมาให้ผมนั่งข้างล่างแล้วถ่ายลงมานะฮะอยากฟังปรัชญาค่ะพี่เอกพูดแล้วสบายใจพี่เมื่อวานก็สาระไปแล้ววันนี้ไม่ต้องสาระสักวันได้ไหมฮะตอนเป็นมหาทิศเอกกินข้าวเย็นไหมฮะไม่ค่อยกินฮะกินแต่ข้าวร้อนที่สุสานหัวใจฉันแต่ข้าวร้อนนะข้าวเย็นมันไม่ดีต่อสุขภาพมีไมโครเวฟฮะเวฟได้เหตุผลที่ไม่ลงรูปตอนงานวัดสะเกดเท่ากับถ่ายพี่เอกด้านข้างถูกต้องถ้าถ่ายผมด้านข้างผมไม่ลงก็คุณเอกอยู่ติดทะเลอยู่จันติดทะเลใช่ฮะไม่น่ารูปวันที่3ไม่รอดถ้าผมไม่ลงคือรูปไม่รอดก็คือไม่ลงแต่เจอกันข้างหน้าถ่ายได้เต็มที่เพราะผมคิดว่าน่าจะเอาอยู่นะฮะถ่ายมุมกดมันดูขาสั้นผมเพิ่งรู้เทคนิคการถ่ายรูปว่าเวลาเขาถ่ายรูปอ่ะเขาสามารถเอากล้องลงได้นะกับหัวเวลาถ่ายรูปอ่ะเวลาถ่ายรูปถ่ายแบบนี้นี่งงมากผมก็นึกว่า ผมนึกว่าเขาถ่ายอะไรพี่กล้องกับหัวอยู่นะค่ะถูกแล้วค่ะต้องถ่ายอย่างนี้ค่ะถามว่าเอาพี่ทำไมถ่ายอย่างนี้ล่ะขามันจะได้ยาวค่ะแล้วก็ถ่ายแล้วเขาขายาวเขาถ่ายรูปอย่างเงี้ยแล้วขายาวเ พิ่งรู้เทคนิคว่าใครจะถ่ายรูปแบบอยากให้ดูแบบเราดูยาวๆขายาวๆพี่ต้องกลับหัวกล้องแบบนี้นะครับแล้วพี่ถ่ายพี่จะจึ้งจริงๆทิศลองทาตั้งแต่คอไปมันจะทำให้หน้าเราตึงค่ะอ้าวเหรอถ่ายรอบหน้าต้องปีนเก้าอี้ถ่ายถูกต้องปีนเก้าอี้เลยถ้าถ่ายรูปผมอะคือพี่ขึ้นเก้าอี้แล้วพี่ถ่ายแล้วผมจะชอบรูปที่พี่ถ่ายมากนะฮะแต่ประเภทว่าเสยมาอย่างเงี้ยพอเลิกคุยย่อด้วยนะเสยไม่ใช่ย่อนั่งย่อด้วยจะถ่ายอะไรจะถ่ายคนหรือถ่ายเพดานจะถ่ายอะไรถ่ายเสยถ่ายอะไรถ่ายเพดานหรือถ่ายจิ้งจกหรือถ่ายอะไรถ่ายหลอดไฟอยากถ่ายหลอดไฟก็ถ่ายหลอดไฟไม่ใช่ถ่ายคนถ่ายเสยคือถ่ายเพดานเอาอะไรถ่ายหลอดไฟเหรอเกลียดมากเลยคนถ่ายรูปเสยไม่เท่าไหร่นะคือแบบแล้วมีย่อด้วยมีย่อเข่าข้างนึงเกลียดมากมีย่อเข่าข้างนึงด้วยย่อเข่าทำไมแค่พี่ถ่ายแบบเสยเนี่ยมันก็ดูไม่ได้แล้วนี่พี่ย่อเข่าอีกมันคูณ2ไม่ได้ฮะไม่ผ่านพี่ลองดูนะสังเกตรูปผมอะทำไมทุกรูปเวลาผมถ่ายมันจะสวยมากสวยกว่าตัวจริงเยอะอะคือมันดูดีกว่าตัวจริงเยอะเพราะมันการถ่ายรูปมันต้องรู้เทคนิคนะฮะถ้าผมอยู่กับลูกน้องเนี่ยลูกน้องจะโดนดุบ่อยตอนนี้เล็กโทก็รับกรรมในการโดนด่าเวลาถ่ายรูปไปเจ้าเล็กโทนี่โดนด่าทุกวันเวลาถ่ายรูป
นะฮะจะถ่ายรูปไม่เป็นฉากเก็บฉากให้หน่อยคือถ่ายรูปแบบถ่ายรูปอย่าถ่ายอย่างนี้หรืออย่าคิดว่าถ่ายแบบนี้หยิบโทรศัพท์มาแบบนี้ไม่ได้บ้งอย่าถ่ายรูปแบบนี้ถ่ายรูปมันต้องมีวาทศิลป์ในการไม่ใช่วาทศิลป์มันต้องมีศิลปะในการถ่ายไม่ใช่ว่ายูหยิบกล้องมาแล้วยูก็ถ่ายแล้วยูถ่ายอย่างนี้ยูถ่ายอะไรยูถ่ายอย่างนี้กล้องมันก็มุฟลงอย่างนี้หรือยูถ่ายอย่างนี้ยูถ่ายอะไรยูต้องตั้งกล้องให้ฉากมันตรงๆแบบนี้แล้วสูงต่ำยูอย่างนี้ยูขึ้นลงแบบนี้เข้าใจไหมเล็กโทแล้วยูถ่ายปุ๊บฉากข้างหลังเนี่ยมันจะตรงเป๊ะเลยแล้วรูปเขาออกมาเขาจะสวยต่อให้เขาสวยแต่ถ้ายูถ่ายแบบนี้หรือยูถ่ายแบบนี้ฉากข้างหลังคือมันจะล้มหมดเลยฉากล้มปุ๊บองค์ประกอบรูปจะไม่สวยยูเนาะยูโอเคไหมยูเข้าใจเนี่ยดูเหมือนอาจารย์ตั้งไลท์สิตรงเป๊ะเลยไหมคือเบี้ยวนิดนึงก็ไม่ได้นะเข้าใจไหมอันนี้เขาเรียกว่างานละเอียดแต่ที่ยูถ่ายอ่ะมันงานหยาบเข้าใจไหมมันไม่ได้ไง สภาพเนี่ยไม่ค่อยอยากให้ใครถ่ายรูปให้นะฮะงั้นลองถ่ายแบบที่หนูขอเซลฟี่วันนั้นสิคะที่เหนื่อยกล้องตั้งฉากวีนวีนวันพระแล้วหนึ่งเข้าใจค่ะคุณครูไม่ฮะมันจำเป็นนะฮะมันจำเป็นนะครับถ้าในกรณีว่างานเราอ่ะมันขายภาพเหมือนแต่ก่อนผมถ่ายงานให้ลูกค้าเนี่ยถ้ารูปมันไม่จึ้งอ่ะเขาก็จะรู้สึกว่าทำไมถ่ายงานเขาออกมาแบบนี้อ่ะเหมือนเราอ่ะถ้าเราเห็นรูปถ่ายเหมือนถ้าเป็นโปรโมทสินค้าถ้าถ่ายมาแบบนี้เราก็ไม่ซื้อเราจะรู้สึกว่าไม่ซื้ออ่ะมันดูไม่จึ้งมันดูไม่ตาสพอนะฮะย่อสุดขาแล้ววันนั้น ฝ่ายโปรดักชันผมทำงานในสิบวันนี้ผมทำคนเดียวนะครับรายการทำไปเรื่อยหรืออะไรที่ผมซื้อโกโปรมาแล้วเดี๋ยวผมทำคนเดียวทั้งหมดตัดต่อคนเดียวใส่ซาวก็ใส่คนเดียวนู่นนี่นั่นคนเดียวเพราะผมรู้สึกว่าเราจะรู้ว่าตอนไหนเราอยากได้ตอนไหนเราไม่ได้นะฮะไม่ได้วีนแต่ว่าสอนงานเพราะว่าน้องเขาฝึกงานอยู่เขาจะได้อยู่กับเรานานๆแล้วเขารู้ใจเราถ้ามีคนรู้ใจที่ถ่ายรูปเป็นผมรักมากถ้ามีคนรู้ใจที่ถ่ายรูปเป็นผมรักมากแล้วไปไหนผมเอาไปด้วยทุกที่เลยทุกที่ผมจะพาไปด้วยทุกที่นะฮะเพราะผมจะขาดคนนี้ไม่ได้เพราะเขารู้ใจเขาถ่ายรูปสวยจริงเดี๋ยวมาถ่ายแบบอะไรก่อนถ่ายรูปได้ไหมคะได้ไหมคะโอ้แค่จับท่าก็ไม่ได้แล้วแม่วอด้าแพงไหมคะไม่แพงครับวอด้าแพงไหมไม่แพงครับ690 บาทนี่เลสเทอราพีนะฮะเซรั่มใช้แล้วได้แฟนเกาหลีไม่แพงพี่ที่ถามว่าแพงไหมไม่แพงตอนนี้มีโปรนะฮะ1 ขวด 690 บาทครับ2 ขวด 1,290 บาทหรือมีโปรอีกตัวหนึ่งนะฮะที่แบบพรีเมียมแบบจึ้งแบบสุดๆเลยก็คือ1,990 บาทครับได้เลสเทอราพีอันนี้เซรั่ม2 ขวดนะครับแล้วก็พรีเมียมไวท์ครีม2 กระปุกสบู่ส้ม2 คำ2 ก้อนซึ่งผมปักหมดแล้วพี่แอดไปแล้วพี่อยากได้อันไหนลองใช้ก่อนก็ได้นะเอาแบบ1 ขวดก่อนก็ได้หรือคิดว่าถ้ามันดีเลยเอาแบบ2 ขวด1,290 บาทต้องมีแฟนเป็นช่างภาพรับสมัครแฟนเป็นช่างภาพ1 อัตราฮะส่งโปรไฟล์มาแล้วก็มีคนบอกเกียรติต้องใช้แล้วได้แฟนกันเลยส่งประวัตินะฮะมาทางอินบ็อกซ์นะฮะรับสมัครแฟนเป็นช่างกล้อง1 อัตรามีใครสนใจฮะถ้าใช้แล้วหนูจะได้วง BTS วง BTS คืออะไรเกาหลีเหรอเราถ่ายให้คนอื่นเท่ากับสวยคนอื่นถ่ายให้เราเท่ากับหมุน4 องค์เดี๋ยวผมดูเดี๋ยวผมให้ดูรูปเวลาผมถ่ายให้แอดมินนะฮะให้เจ้าเล็กโทนะฮะเวลาผมถ่ายให้มันนะฮะดูรูปที่ผมถ่ายให้มันนะฮะเดี๋ยวหาก่อนแต่ละรูปนะมีป่ะเอาไม่ได้อยู่เครื่องนี้อย่าหนีอ่ะหันหน้ามานี่อ่ะไหนนะกล้องไหนแต่ละรูปคือจึ้งมากแล้วดูมันถ่ายให้เรานะฮะไม่ได้อยู่เครื่องนี้รอดไปไม่ได้อยู่เครื่องนี้น่าจะอยู่ในเครื่องนู้นรอดไป
รอดไปเดี๋ยวดูอ้าวฉันหาในเฟซได้ อย่าคิดว่าจะรอดน้องเอกเราจะมีมุมประจำที่ครึ่งกล้องและมีบางมุมที่คืออะไรฮะชอบตอนไปวัดสวนแก้วกับอาจารย์ทองสุขมากค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวขอบล็อกชื่อวิววาอะไรก่อนเนี่ยนะฮะเป็นอะไรฮะขาดยาหรือว่าอะไรยาหมดหรือว่าอะไรฮะขาดยาเหรอฮะหรือหลอนยาหรือว่าอะไรเดี๋ยวให้ดูรูปนะฮะเดี๋ยวให้ดูนะฮะโทไม่ร้องไห้นะไม่ได้จะร้องได้ยังไงรูปดีขนาดนั้นอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวนะฮะเอารูปแบบสุภาพสุภาพแล้วกันมีไหมเนี่ยรอดไปหารูปไม่เจอรอดไปรอดไปดีไปหารูปไม่เจออ่ะอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยดูฮะเนี่ยดูเนี่ยรูปที่เราถ่ายให้มันนะฮะดูฮะประมาณนี้ถ่ายไม่พอนะฮะแต่งให้มันอีกเข้าไลท์รูมให้มันอีกนะฮะแต่งให้มันนะฮะเข้าไลท์รูมให้มันด้วยนะฮะแบบเนี้ยแบบเนี้ยนี่นะฮะเนี่ยดูนะฮะนะฮะเป็นลูกพี่มันเหมือนเป็นลูกน้องมันนะฮะดูเนี่ยไปแบบเนี้ยองค์ทรงองศาคือแบบสวยมากจึ้งมากจริงถ่ายให้มันแบบคือมึงจ้างกูเป็นผู้จัดการมึงไหมอันนี้ถ่ายตอนตั้งแต่สมัยเป็นพระแล้วนะฮะเป็นตั้งแต่สมัยเป็นพระแล้วก็จะถ่ายให้เป็นผมเป็นคนชอบถ่ายรูปให้คนอื่นทุกคนนะฮะเวลาผมอยู่ด้วยทำไมผมชอบถ่ายรูปเพราะผมรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยมันมีมุมที่ดูดีดูหล่อดูสวยแต่เพียงแต่ว่าต้องรู้ว่าถ่ายยังไงจะให้ดูดีอะอย่างผมถ่ายรูปให้นินยงอยู่เครื่องนี้หรือเปล่าอยู่แต่เครื่องนู้นว่ะถ้าไม่อยู่แต่เครื่องนู้นนะเอาเครื่องไลท์ผิดแบบเนี้ยแบบเนี้ยอันนี้ผมถ่ายเห็นไหมฮะเนี่ยผมเป็นคนถ่ายจ้างผมถ่ายรูปได้นะเอาจริงผมมีกล้องใหญ่นะนี่เห็นปะดูหล่อไหมดูหล่อนะแต่ว่ามินยงเนี้ยอย่างมินยงเนี้ยถ้าถ่ายแบบไม่ถูกท่าก็จะดูก็ไม่ได้จะดูหล่อขนาดนี้นะก็ไม่ใช่ว่าจะดูหล่อขนาดนี้นะอันเนี้ยผมถ่ายดูสิดูน่ารักไหมน้องดูน่ารักนะใช่ปะเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยน้องดูน่ารักนะแต่มันต้องรู้มุมว่าจะถ่ายยังไงแต่ชีวิตคือความอนาถใจของชีวิตคือเวลาคนอื่นถ่ายให้เราอะ ไม่ได้เลยมุมเมมไม่ได้เลยเหนียงเหนิงนี่คืออะไรก่อนนะฮะก็ไม่เป็นไรเนี่ยเทคนิคฮะเทคนิคเฉยๆว่าถ่ายรูปอะมันไม่ใช่ว่าใครจะหยิบอะไรมาถ่ายแล้วมันจะดูดีได้มันต้องมีเทคนิคนิดนึงว่าจะถ่ายยังไงมินยงถ่ายไกล100 เมตรก็ดูรออวยมากอวยมากนู่นนี่นั่นมากคิดถึงมินยงจังค่ะไม่ต้องคิดถึงฮะคิดถึงผมดีกว่าคิดถึงวอร์ด้าดีกว่าไหมฮะแต่ถ้าดูดีเซลฟี่ก็ยังดูดีนะข้างรักเหรอเก่งมากๆค่ะสวัสดีครับทิพย์เอกสวัสดีพี่หมีใหญ่นะฮะงานช่างภาพต้องเข้าแล้วนะน้องนะฮะไม่เห็นมียงนานแล้วโชว์หน่อยโชว์ให้ดูก็ได้ไม่ต้องเห็นแล้วครับน้องมีอะไรไปตามผมพูดตรงๆที่ผมไม่เอาน้องออกไลฟ์เพราะผมสงสารน้องนะฮะผมเห็นคอมเมนต์บางอันแล้วผมรู้สึกว่าไม่ดีเลยไม่ดีไม่ดีคอมเมนต์ไม่ดีไม่น่ารักคอมเมนต์ไม่น่ารักนะครับหวยกับความรักเหมือนกันตรงที่จะผิดหวังกี่ทีก็ไม่เข็ดนี่พี่เนี่ยคำคมดีมากเมื่อวานพี่คนนี้แหละเมื่อวานพี่คนนี้อ่ะผมแคปไปอยู่นะที่เขาตอนที่ผมไลฟ์กับอาจารย์สมปองอ่ะแล้วเขาคอมเมนต์อ่ะคอมเมนต์เขาจึ้งมากเลยนะแม่คอมเมนต์แม่จึ้งมากเลยเมื่อวานแม่พูดถึงอะไรสักอย่างหนึ่งคอมเมนต์ดีมากเลย
อืมน้องดูน่ารักแล้วยังรักอยู่หรือเปล่า Every time ฮะ Every time Every day Every day Every time นะฮะตลอดไปเคยดูหนังเรื่อง Harry Potter ไหมนะฮะที่ศาสตราจารย์ดร.สเนกะพูดกับดัมเบิลดอร์ว่าตลอดไป เคยดูศาสตราจารย์สเนปะศาสตราจารย์ดร.สเนปะในหนังเรื่อง Harry Potter ยังรักเขาอยู่ไหมแล้วศาสตราจารย์สเนปก็บอกว่าตลอดไปแล้วก็เสกคาถาผู้พิทักษ์ออกไปนะฮะกลายเป็นขวางตัวน้อยที่ไปช่วยแฮร์รี่พอตเตอร์นะฮะงวดหน้าให้น้องเอกเซลฟี่ได้เลยครับได้เอกขาถ่ายรูปให้เขาหน่อยค่ะเขาอยากให้ผัวถ่ายให้แล้วดูไม่ได้เจอกันครั้งหน้าเจอกันครั้งหน้าที่วัดสักเกตนะครับเจอกันครั้งหน้าที่วัดสักเกตเราจะถ่ายรูปกันใหม่ที่มันดูดีกว่านี้โอเคกว่านี้นะฮะเราเจอกันครั้งหน้าเราถ่ายรูปกันนะครับทุกคน All the time พี่โกเล็กบอกว่า All the time นะฮะอ่านไม่ออกแหมสแนปไม่ใช่สแน็คนะฮะสแน็คนี่มันขนมสแนป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 บอกรักลินลี่ลินลี่ก็คือแม่ของแฮร์รี่พอตเตอร์ตลอดไปคอมเมนต์หนูไม่จึ้งเหรอแม่น้ำไปไหนอ่ะโทรเมื่อกี้น้ำอยู่นี่น้ำไปไหนแล้วเอสเปรสโซ่ประตูน้ำไหนอ่ะขอในตู้เย็นเอาเท้าขี้ศาสตราจารย์สเนปคือรักข้างเดียวรักตลอดไปรักทุกสถานะความรักต้องเป็นความรักแบบศาสตราจารย์สเนปนะฮะไม่ว่ามันจะอยู่ด้วยแบบไหนถ้ารักเขาแล้วต้องตลอดไปนะฮะไม่ว่ามันจะเปลี่ยนเป็นความรักมันเปลี่ยนสถานะได้นะฮะแต่ว่าความสัมพันธ์เปลี่ยนสถานะได้แต่ความรักที่แท้จริงจะไม่แปรเปลี่ยนนะครับอะไรนะเมื่อกี้ความสัมพันธ์ให้คำคมนะครับความสัมพันธ์ความสัมพันธ์เปลี่ยนสถานะได้นะครับความสัมพันธ์ของคนเรามันสามารถเปลี่ยนสถานะได้แต่ความรักที่แท้จริงมันจะไม่แปรเปลี่ยนนะครับต่อให้ไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วเป็นเพื่อนเป็นอะไรกันก็จะยังรักอยู่อันนั้นเรียกว่าความรักนะครับเสียงดูดของวางอะไรไว้บนเตียงหายหมดทำไมวันนี้หน้าตาดูแปลกไปจากเดิมแต่ไม่รู้ว่าอะไรแปลกทำอะไรมาหรือเปล่าคะหรือว่าทรงผมแปลกยังไงฮะหาน้ำกินเฉยๆครับหาน้ำกินเฉยๆหาน้ำกินเฉยๆฮะ แล้วก็เอาของวางไว้ข้างล่างนะครับอยากดูทำไปเรื่อยค่ะเดี๋ยวจะทำแล้วฮะเดี๋ยวจะทำขอเช็คก่อนว่าใน MacBook ยังมี Premiere Pro ที่ใช้ตัดต่ออยู่หรือเปล่านะครับยังใช้ตัดต่ออยู่หรือเปล่าถ้ายังมีก็จะสามารถตัดต่อได้เลยนะฮะพี่อลิสต้องให้กำลังใจน้องนะที่บอกว่าผอมลงต้องให้กำลังใจนะจะพยายามแมวค่ะพี่เชอร์เดี๋ยวจะไปแล้วนะฮะไปทานข้าวหน้าใสขึ้นค่ะใช้วอร์ด้าไลฟ์ถึง20:00นะครับเสื้อสนอะไรนะสนุกปี้เหรอมันอ่านว่าอะไรนะเล็กโทสนุกอ่ะสนุกปี้นะครับเสื้อสวยป่ะเสื้อน่ารักผมเป็นอินฟูสายกินไม่ได้แล้วครับ เพราะความที่ผมเล่นๆแล้วผมเป็นอินฟูสายกินน้ำหนักผมขึ้นไป95ครับ น้ำหนักผมก็ขึ้นไป95และทุกคนโปรดรู้ไว้ว่าเวลาน้ำหนักมันขึ้นอ่ะมันขึ้นง่ายมากมันขึ้นง่ายมากนะครับแต่เวลามันลงยากมากเหนื่อยมาก ผมออกกำลังกายทุกวัน2เวลาเช้าตื่นมาไม่ทำอะไรฟันเฟิร์นยังไม่แปรงเข้าฟิตเนสก่อนเลยเปลี่ยนชุดสำหรับฟิตเนสเข้าฟิตเนสชั่วโมงถ้ามีเวลาก็คือชั่วโมงครึ่งนะครับเสร็จแล้วมาอาบน้ำอาบน้ำอาบมีแผนจะทำอะไรก็ทำไปตอนเย็น4:30
นะครับ4 โมงครึ่งดีมากเพราะเป็นช่วงที่แดดกำลังตกนะครับอากาศไม่เย็นมากอบๆหน่อยฟิตเนสดีมากครับเหงื่อออกดีผมชอบให้เหงื่อออก น้องเอกเดี๋ยวปีนี้ iPhone รุ่นใหม่ออกจะทำยังไงก็เดี๋ยวขอเอาแถวๆนี้นะฮะ ใครมีจะบริจาคไหมฮะเครื่องนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะฮะแล้วตอนนี้กี่กิโลแล้วครับพี่หมวยยังไม่ได้ชั่งเลยครับยังไม่อยากชั่งเดี๋ยวลดให้มันจริงจังจริงจังก่อนครับพี่ขออีกสักเดือนนึงแล้วเดี๋ยวชั่งทีเดียวมันป๊อปแป๊บไม่ได้หรอกครับพอเดี๋ยวมันเราเห็นว่าน้ําหนักมันลงน้อยเนี่ยแล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ค่อยได้ผลเลยว่าแล้วมันจะท้อแล้วมันจะท้อแล้วมันจะไม่อยากออกกําลังกายฉะนั้นให้มันปึ๊บไปเลยฮะให้มันเดือนนึงไปเลยหมดเดือนมีนาชั่งทีเดียวฮะแล้วเดี๋ยวรู้ว่าจาก95เหลือเท่าไหร่จาก95เหลือเท่าไหร่เดี๋ยวรู้ทีเดียวฮะรู้ผลเลยดูทีเดียวแต่ตอนนี้เอามันไว้นี้ก่อนฮะใช่ค่ะอยากฟังธรรมจากที่เด็กค่ะพูดได้น่าฟังเนี่ยพอพูดเรื่องผอมนี่แม่คอมเมนต์กันใหญ่เลยผอมลงปะเนี่ยพี่ผอมลงปะเนี่ยเท่ากับผอมลงอะไรอ่ะทายอะไรโอเค number 1ทานข้าวเพื่อสุขภาพที่ดีต้องทานก่อน2 ทุ่มผมไม่ทานแป้งเลยครับผมทานแต่โปรตีนผมทานโปรตีนผมทานโปรตีนแป้งผมไม่ทานเลยครับผมไม่ทานเลยเด็ดขาดอะไรที่เป็นแป้งผมไม่ทานเลยหลัง5 โมงเย็นไปไม่ทานเลยครับจะทานโปรตีนเช่นเนื้อไก่ผมทานแล้วก็ผลไม้บางอันที่ไม่หวานซึ่งมีคนแนะนำเช่นที่จริงมะละกอก็หวานอยู่แต่มันก็ดีมะละกอแล้วก็ฝรั่งซึ่งมีที่ตู้นะครับก็ไปกดแล้วก็เอามาทานแล้วก็มีน้ำขิงซึ่งไม่ต้องไปโฆษณาเพราะว่าเขาไม่ได้เข้านะฮะนะฮะน้องผอมลงพี่ก็อ้วนสิคะแก้มต้องเก็บไว้น่าจะอยู่ฮะพี่เอริสไม่น่าแก้มไม่น่าจะหายนะกินอกไก่เหรอพี่เอกอกไก่ป้าที่เรากินที่ของเซเว่นอกไก่เนาะอกไก่ครับใช่อกไก่ ใช่ฮะดูแลตัวเองนะฮะใช้เวลา 2-3 เดือนพี่แพรวาบอกว่าใช้เวลา 2-3 เดือนก็แหลมแล้วค่ะก็รอดูกันไปครับว่ามันจะเป็นยังไงแต่ผมเริ่มรู้สึกว่าผมเริ่มใส่เสื้อได้เหมือนเดิมแล้วผมเริ่มใส่เสื้อแบบมันไม่อึดอัดเหมือนเดิมแล้วนะฮะวันนี้ที่เป็นเทรนด์แฟชั่นที่บอกว่าเปิดไหล่นะมันคืออึดอัดนิดนึงไม่ใช่มันเป็นเสื้อที่มันติดกระดุมตรงไหล่งงมากทำไมมันติดกระดุมตรงไหล่ได้นะฮะก็แปลกอยู่เหมือนกันว่าทำไมมันติดกระดุมได้แก้มอิ่มน่ารักดีค่ะตอบแล้วไม่สดใสอ๋อถ้าแก้มตอบลงใช่ไหมฮะผอมลงพี่อ้วนลงก้นทุกทีพี่ณัชนกออกกำลังกายนิดนึงไหมคะช่วงนี้ก็ลดค่ะหมอให้เวลา3 เดือนพี่อริสาอกไก่ซื้อมาหมักเองเลยค่ะสำเร็จรูปโซเดียมเยอะน้องเอกเคยคิดจะวิ่งงานมาราธอนไหมแบบมินิระยะ10 กิโลก็ได้อาจจะอยู่นะครับนะฮะวอด้าต้องทานเช้าหรือเย็นแนะนำให้3 เวลาเลยฮะเป็นอาหารเสริมบ้าเหรอบ้าวันนี้เร็วไลฟ์เร็วมากนี่เพิ่งจะบ่ายสองนี่คือที่ไหนฮะที่เมืองไทยนี่คือ2 ทุ่มแล้วนะ2 ทุ่มแล้วนะเมืองไทยนี่คือไม่ได้เวลาจะไปกินข้าวแล้วนะเนี่ยจะไปกินข้าวแล้วนะ2 ทุ่มจะไปกินข้าวเศร้าใจเสียใจทานผักเลยฮะภาพพี่เอกผอมคือตอนรับปริญญา9ใช่ไหมอันนั้นคือลดครับอดอาหารซึ่งไม่ดีพร้อมแต่ว่าสุขภาพร่างกายไม่ดีครับอันนั้นมันไม่ใช่มาจากการออกกำลังกายและการคุมอาหารอันนั้นคือการลดอาหารเลยซึ่งมันก็สุดท้ายมันก็จะโยโย่ครับมันก็จะโยโย่มีหลักอันนึงที่ผมอยากฝากทุกคนไว้นะครับ จากประสบการณ์ส่วนตัวไม่มีอะไรที่จะทำให้เราดูดีได้นะครับไม่มีอะไรจะทำให้ให้เราดูดีได้นอกจากการดูแลสุขภาพโดยตัวของเราเองคุมเรื่องอาหารกินปกตินะครับไม่ใช่ลด
แต่คุมปริมาณอาหารว่าควรกินอะไรเข้าไปนะครับเช่นงดหวานงดแป้งไปเลยซึ่งผมทำน้ำอัดลมนี่ผมไม่แตะเลยเป็นอาทิตย์แล้วนะครับถามเลขาได้กินไหมอาจารย์กินน้ำอัดลมไหมไม่กินเลยไม่กินเลยโทรจะรู้ว่าถ้าขอน้ำคือน้ำเปล่านะครับเย็นเย็นหน่อยนึงอยากกินแบบเย็นเย็นน้ำเปล่าขอน้ำเปล่านะครับแล้วก็น้ำอัดลมไม่แตะเลยเด็ดขาดกาแฟต้องเป็นกาแฟถ้าอาจารย์ให้ไปสั่งกาแฟคือกาแฟไม่ขมไม่หวานไม่ขมไม่หวานก็คืออเมริกาโน่ถ้าเป็นของอเมซอนก็จะเป็นแบบพรีเมียมนะครับถ้าเป็นเดคคอฟฟี่ไม่ไหวฮะอันนี้ก็ขมไปผมมากินไม่ไหวไม่ขมไอคอฟฟี่ไอคอฟฟี่นะครับนะฮะเป็นพรีเมียมก็ไม่เลยแต่ก่อนน่ะผมกินกาแฟทุกวันที่ผมอ้วนเยอะเพราะผมกินกาแฟทุกวันยิ่งกินยิ่งง่วงเพราะว่าที่ผมกินมันไม่ใช่กาแฟแต่มันคือนมกับน้ําตาลหวานขอหวานหน่อยพี่กาแฟนะแต่ขอหวานแล้วได้กินหวานหวานน่ะรู้สึกว่าเลือดสูบฉีดนะฮะโทรให้พูดอีกทีพี่เอลิสบอกให้พูดอีกทีเป็นความจริงไหมถ้าอาจารย์สั่งกาแฟคือต้องเป็นกาแฟไม่ขมไม่หวานไม่ขมไม่หวานไม่ขมขอแบบขมน้อยหรือดรอปขมบางที่มันจะไม่มีแบบตัวพรีเมียมมันก็จะต้องดรอปขมลงนิดนึงครับกินต้องทำฮะมันยากนะครับพูดเนี่ยไม่ใช่พูดว่าเอาเท่เอาอะไรแต่ผมพยายามทำตอนนี้ผมพยายามทำแต่ไม่รู้ว่าจะพยายามได้ถึงเมื่อไรแต่พยายามนะครับโทรนั่งร้องไห้อยู่ช้ำใจโดนเทศนาเรื่องถ่ายรูปและเรื่องอะไรอ่ะ ไม่ต้องกลัวฮะโทรไม่ใช่เพิ่งอยู่กับผมนะครับโทรอยู่กับผมตั้งแต่เป็นเนนตั้งแต่เขาเป็นเนนแล้วนะครับเพราะผมเป็นอาจารย์เขาโออยู่มากี่ปีแล้วเนี่ยอายุ10จบป .6 อาจารย์13 14ใช่ตอนนี้21แล้ว14ฮะตั้งแต่14ตอนนี้21นะฮะเป็นคนที่อยู่ได้เพราะทนคำด่าได้ไม่ขมไม่หวานเท่ากับกาแฟจืดน้ำเปล่านะโทรตอบว่าหวานน้อยเท่ากับหวานร้อยก็พยายามผมก็จะแนะนำนิดนึงฮะผมเคยลองทุกวิธีแล้วก็คือกินเต็มที่แล้วหาอะไรสักอย่างมาเพื่อจะกินระวังให้ดีนะฮะกินได้นะครับแต่ต้องดูแลอย่างที่ผมว่าก่อนเช่นถ่ายเยอะอะไรก็ตามแต่ที่เป็นตัวอาหารเสริมที่บอกกินแล้วถ่ายเยอะถ่ายดีถ้าเรากินแบบไม่ยั้งแล้วกินของพวกนั้นยังไงก็อ้วนฮะผมลองมาหมดแล้วแต่ถามว่ากินพวกนั้นได้กินได้นะครับแต่ต้องควบคู่กับการดูแลสุขภาพต้องควบคู่กับการดูแลสุขภาพอย่างนั้นเห็นผลอย่างนั้นจะเห็นผลครับแต่ถ้าพี่กินเต็มที่เลยแบบให้มันอิ่มเต็มท้องแล้วพี่คิดว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวกินไฟเบอร์ช่วยเอากินเต็มที่เลยอัดแล้วกินไฟเบอร์เพื่อคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ่ายเยอะๆถ่ายเยอะจะได้ผอมโน no. อ้วนยิ่งอ้วนถ้าไม่คุมอาหารกินอะไรยังไงก็อ้วนครับแต่ถ้าคุมอาหารแล้วกินของพวกนั้นผมว่าอาจจะช่วยได้อยู่นะครับอาจจะช่วยได้อยู่อันนี้คือประสบการณ์ส่วนตัวที่นำมาเล่าให้ฟังว่าลองมาหมดแล้วสมัยเป็นเนนนะครับมีช่วงหนึ่งที่ผมก็อ้วนมากกว่านี้อีกด้วยซ้ำแล้วผมกินตัวเป็นยาลดความอ้วนนะฮะเป็นยาลดความอ้วนตัวหนึ่งแล้วผมแล้วมันก็ผอมจริงนะครับผอมจริงแต่ว่าผลจากนั้นเป็นไงรู้ครับระบบย่อยพังหมดเลยระบบย่อยพังหมดเลยฮะมันไม่ย่อยเลยระบบกระเพาะระบบน้ำย่อยที่มันเคยย่อยอาหารมันไม่ย่อยเพราะว่าไอตัวของอาหารเสริมที่เรากินอะมันไปประทำปฏิกิริยาอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อไม่ให้ไอ้พวกนั้นอ่ะมันทำงานตอนกินหุ่นดีมากเพียวตอนเป็นเนนหุ่นดีสุดๆแต่โซมมากแต่โซมมากนะครับแต่โซมหุดผอมแต่หน้าไม่ใช่สดใสไม่ได้ดูแบบมีความสุขแบบอะไรเพลียง่ายแล้วก็โซมแต่ถามว่าผอมไหมผอมครับผอมแล้วถามว่าคนเราอ่ะมันจะสามารถกินยาหรืออะไรได้ตลอดทั้งปีทั้งชาติไหมไม่มีทางมันไม่สามารถกินอะไรได้ตลอดทั้งปีทั้งชาติไม่มีทางพักหนึ่งมันจะรู้สึกว่าต้องหยุดกินเยอะๆมันเริ่มไม่ไหวแล้วกินเยอะๆมันเริ่มไม่ไหวแล้วแล้วมันก็อยากหยุดพอหยุดปุ๊บนั่นแหละฮะโยโย่มาเลยก่อนกินถ้าสมมติก่อนกินน้ำหนัก80แปดสิบลดมาผอมๆๆๆเหลือสัก70
65อะไรก็ว่าไปแล้วหยุดกินยาลดความอ้วนหลังจากนั้นแหละฮะโยโย่มามึง80ใช่ไหมเจอหลังเยอะโยโย่มึง90อ่ะมึงขึ้นไป95ดีไม่ดีมึงแตะ100ใจสั่นด้วยถูกต้องฮะลองมาหมดแล้วโชคดีที่ยังไม่ตายเชื่อพี่เถอะอย่าหาว่าพี่สอนพี่ลองมาหมดแล้วไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆครับหุ่นดีสุขภาพดีไม่ได้มาง่ายๆด้วยการที่คุณกินยาเข้าไปกินอะไรเข้าไปแล้วคิดว่ามันจะช่วยคุณออกกำลังกายฮะดูแลเรื่องการกินกินเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนพฤติกรรมการกินเปลี่ยนพฤติกรรมการกินครับนาฬิกาน้องเอกสีสดใสขอบคุณมากฮะทำไมตอนรับปท9ต้องอดอาหารด้วยครับตอนนั้นรู้สึกว่าเดี๋ยวรับประโยค9เสร็จจะต้องบวชพอจะต้องบวชปุ๊บเนี่ยช่วงนั้นแหละฮะช่วงที่ผมรับประเรียน9เนี่ยเป็นช่วงที่ผมกินยาลดน้ําหนักครับมันคือยาลดน้ําหนักเนี่ยมันไม่ใช่ยาแบบมันเหมือนมีคนมาแนะนําอ่ะตอนนั้นมีโยมพี่คนนึงเขาแนะนําแล้วเราก็เชื่อเขาเขาบอกว่าเนี่ยถ้ากินตัวเนี้ยมันเป็นสารสกัดจากดอกอะไรนู่นนี่นั่นสักอย่างนึงนะแล้วมันไม่โยโย่นะมันกินแล้วคือไอ้ตัวเนี้ยมันทํามาจากนู่นนี่นั่นนี่อธิบายสรรพคุณมานะฮะสรรพคุณมานู่นนี่นั่นเราก็เชื่อไม่มีสารพิษค่ะไม่ตกค้างค่ะคุณเนนฉันได้เลยค่ะคุณเนนอยากหุ่นดีแบบพี่ไหมคะคุณเนนฉันเลยค่ะนี่นะฮะเรามีโปรนะคะ2กล่องค่ะ2กล่องเราขายในราคา 2,999 บาทแต่สำหรับคุณเนนนะฮะเห็นเป็นคุณเนนเราขายให้ 2,990 บาทนะฮะเราลดให้9บาทสำหรับคุณเนน2กล่องซื้อมากินโอ้โหตอนนั้นกินอดทนด้วยนะรู้ว่าใจสั่นรู้ว่าใจสั่นนะก็ฝืนกินเป็นไงฮะนั่นแหละดีเกือบตายนะเกือบไม่ได้มานั่งเล่าให้ฟังเกือบไม่ได้มานั่งเล่าให้ฟังเอาเคยมีข่าวผมนะที่ผมสารภาพเรื่องการเคยกินยาลดความอ้วนอ่ะเอาไม่เชื่อลองเซิร์ชสิกินยาลดความอ้วนผมเคยแชร์ประสบการณ์เรื่องนี้ครับเพราะว่ามันมีอยู่ช่วงนึงที่กินที่เขากินยาลดความอ้วนแล้วนั้นถึงตายเลยนะครับที่ออกข่าวอยู่ช่วงนึงอ่ะเดี๋ยวเอาคําหาไปเลย นะฮะคุณเนนคะคุณเนนสามารถฉันได้เลยนะคะคุณเนนฉันอาหารกี่มื้อคะถ้าคุณเนนฉันอาหาร2มื้อนะคะแนะนําให้คุณเนนฉัน2เม็ดนะคะติดต่อกันเป็นเวลา1เดือนนะคะแล้วก็คุณเนนจะดูผอมเพียวลงนะคะไขมันคุณเนนอะไรนู่นนี่นั่นก็ได้รับการเผาผ่านไปค่ะเราแนะนำนะคะว่าสินค้าเราดีมากค่ะแล้วก็ไม่มีสารเคมีไม่มีสารพิษนะฮะไม่กลับมาโยโย่แน่นอนค่ะคุณเนนคะจัดเลยไหมคะคิดเงินเลยไหมคะเช็คบิลเลยค่ะไปที่เคาน์เตอร์เลยนะคะคุณเนนคะนั่นแหละ เกือบตายแม่เกือบสู่คิด เกือบไม่ได้มาเล่าเนี่ยมีข่าวผมเราไปหาสิพระมหาไพวันตอนนั้นนะฮะตอนนั้นพระมหาไพวันยาลดตอนนั้นน่ะมันมีข่าวอะไรสักอย่างนึงแล้วผมก็ไปคอมเมนต์แชร์จากในเพจของจ่าพิชิตนะฮะผมจำได้ตอนนั้นเป็นเนนอยู่ครับเป็นเนนตอนที่กินอ่ะเรื่องน้ำอัดลมกับกาแฟตอนแรกอดแรกอยากกินมากแต่ก็อดใจไว้จริงๆดีครับพี่จริงๆตัวอ้วนเลยตัวกาแฟมันขึ้นเร็วมากเลยนะครับน้ำอัดลมกับกาแฟตัวทำให้เราอ้วนเร็วมากเพราะว่ามันหลายแคลอรี่มันทำให้เราอ้วนเร็วมากมันทำให้เราอ้วนเร็วมากโดยเฉพาะกาแฟใครที่ติดกาแฟแล้วต้องกินแบบหวานนะพี่เอ้ยอย่าเลยนี่ฮะพระมหาไพวันอันนี้ข่าวเมื่อขออนุญาตดูนะฮะดูข่าวตัวเองแล้วหนึ่งฉัน2เม็ด2วันสวดอภิธรรม7คืนคุณเนนเท่ากับเอาเขาเรียกอย่างนี้จริงเขาเรียกคุณเนนฮะตอนนั้นเป็นเนนเนี่ยฮะพระมหาไพวันแชร์ประสบการณ์อดีตเคยฉันยาลดน้ำหนักทำระบบย่อยพังนะฮะอันนี้ข่าวเมื่อปี2561กี่ปีละ2 3 4 3ปีข่าวเมื่อ3ปีที่แล้วนะฮะโอ้ยเสียงพรีเซนเตอร์จังเอ้าจริงๆพวกแบบขายแบบอยู่ตามคลินิกอะนู่นนี่นั่นไงมีการเสิร์ชหาคนจริงนี่ฮะข่าวนี่ครับพระมหาไพวันแชร์ประสบการณ์กินยาลดน้ำหนักนะครับอดีตฉันยาลดน้ำหนักทำระบบย่อยพังพระมหาไพวันร่วมแชร์ประสบการณ์ผ่านเพจแหม่มโพดำนะฮะเผยตอนอายุ17-18เคยฉันยาลดน้ำหนัก2เดือน
ลด8กิโลหลังหยุดกินระบบย่อยทำงานเองไม่ได้นะฮะเมื่อวันที่1พฤษภาคม2561แฟนเพจ Facebook แหม่มโพดำโพสต์เปิดโอกาสให้ชาวเน็ตร่วมแชร์ประสบการณ์จากการทานอาหารเสริมลดน้ำหนักหรือยาลดน้ำหนักโดยมีคนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกเล่าอาการและผลกระทบต่างๆกับร่างกายที่ได้รับหลังทานผลิตภัณฑ์เหล่านั้นนะครับทั้งนี้หนึ่งในผู้มีประสบการณ์ที่มาร่วมแชร์ด้วยคือพระมหาไพวันโดยได้โพสต์เล่าว่าอาตมาก็เคยเป็นเหยื่อนะอันนี้ยอมรับสมัยอายุ17-18ไปเชื่อโยมคนหนึ่งให้ฉันยาลดน้ำหนักเป็นสารสกัดจากดอกจุดๆๆนะฮะอาตมาก็เชื่อแต่ฉันแล้วน้ำหนักก็ลงจริงนะจาก83เหลือประมาณ75ลงเร็วมากภายใน2เดือนแต่สู้นะครับหลังจากนั้นพอหยุดกินปรากฏว่าระบบย่อยภายในทำงานเองไม่ได้เครื่องพังหมดเป็นแบบนี้อยู่นานมากท้องอืดตลอดเวลาท้องอืดทรมานมากนะพี่กินอะไรแล้วท้องอืดอึดอัดทรมานมากทุกวันนี้ยังเป็นอยู่นะฮะดีที่มันคุมเรื่องการกินก็เลยดีขึ้นมานิดนึงนะฮะท้องอืดตลอดเวลาไม่ค่อยขับถ่ายมีอาการเหมือนอยากอ้วกฉันอะไรนิดหน่อยแล้วท้องก็อืดแล้วที่สำคัญพอหยุดกินน้ำหนักก็กลับมาขึ้นอีกเหมือนเดิมจึงเห็นสัจธรรมเลยเห็นไหมฮะเนี่ยฮะประสบการณ์โดยตรงจากผู้มีประสบการณ์นะฮะท้องอืดถ้าพี่เคยกินแล้วพี่ไม่กินนะฮะยาพวกยาลดน้ำหนักต่างๆอ่ะพี่ลองเลิกแล้วพี่ลองกินสิครับกินเท่าเดิมแล้วไม่กินยาลดน้ำหนักท้องอืดกินอะไรก็ไปกินอะไรเข้าไปก็ท้องอืดเพราะมันไม่ย่อยฮะนั่นแหละฝากไว้นะฮะอ่ะพอแล้วหิวข้าวนะฮะขออนุญาตไปกินข้าวก่อนได้ไหมขออนุญาตนะฮะเขียวเหนียวซับสวยไหมเสื้อตัวนี้สวยไหมมีหลายตัวซื้อมาหลายตัวเดี๋ยวให้ดูพี่ว่ามันอันตรายมากถูกต้องฮะโอ้ให้ดูไม่ได้แล้วกระเป๋ามันอยู่ไกลมากแล้วถ้าผมหยิบไปเนี่ยมันคือจะเห็นที่นอนผมอายที่นอนผมรกพี่เอกจะไลฟ์กับพี่ปองอีกวันไหนเรามีโปรแกรมนะฮะคุยกันคร่าวๆว่าเราจะไลฟ์วันที่10 20 30ก็คือทุกวันที่10ของเดือนนะเดือนนึงน่าจะ3ครั้งอีกอย่างอย่าระบายอย่ากินเล่นถูกต้องฮะอะไรต่างๆที่เป็นยาระบายอ่ะอย่าไปพูดชื่อเดี๋ยวเขาฟ้องที่กินแล้วมันจะถ่ายดีเราไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการกินแล้วเราก็ไปพึ่งของเหล่านั้นเพื่อคิดว่าจะให้มันถ่ายนะอะไรก็ไม่ดีเท่ากับการเราดูแลตัวเองนะครับควบคู่กันไปนะฮะมีคนบอกว่าเคยอ้วนแล้วผอมเร็วมากครั้งหนึ่งค่ะสาเหตุสามีเมียมีเมียน้อยนะฮะรีวิวโดยพี่แป้งเสื้อมาบุญคลองชั้นไหนพี่หมวยสวยปะล่ะสวยนะดูที่ดูน่ารักไหมอ่ะแขนยาวน่ารักสนุกดีหนูแชร์ข่าวไปที่หมู่บ้านคนบาปแล้วนะคะแม่บอกแบ่งพ่อหนึ่งตัวมันสวยมากเนี่ยผมไม่ชอบแม่อันนี้พูดตรงๆนะมันจะเป็นบุญบาปถ้าพูดไม่ชอบแม่เป็นคนที่ไม่ชอบแม่ตัวเองมากแม่เป็นคนที่ปากกับใจไม่ตรงกันเบื่อแม่มากจริงๆจะว่าบาปก็บาปเถอะนินทาแม่บาปไหมเบื่อแม่มากนะคือแม่เหมือนเป็นไบโพล่าแม่ทุกวันนี้เหมือนเป็นไบโพล่านะฮะแม่มีอาการไบโพล่าเพราะแม่นะอยู่ดีๆเดี๋ยวก็จะบ่นพ่อแล้วบ่นหาเรื่องบ่นพ่อไปแม่ก็จะบ่นพ่อเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้ไม่ดีมาบ่นพ่อพอสักพักปุ๊บบ่นไปได้ไม่ถึง5นาทีไม่ว่าเราจะทําอะไรอยู่คุยกันเรื่องอะไรแม่ก็จะนึกถึงพ่อแม่ก็บอกว่าน่าซื้อให้พ่อเหมือนกันนะเอาไปแบ่งพ่อเขาด้วยสิเหมือนไปเดินซื้อรองเท้ากันอย่างเงี้ยก็จะให้เราซื้อให้พ่อทั้งที่เราก็ไม่รู้ว่าไซส์พ่อเขาคืออะไรเดินซื้อเสื้อกันอย่างเงี้ยก็แบบต้องซื้อไปให้พ่อด้วยนะอันเนี้ยอย่างเงี้ยเป็นโรคไบโพล่านะฮะใครมีอาการแบบนี้บ้างฮะเป็นไบโพล่าแม่เป็นไบโพล่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคืองงมากเป็นอะไรนะฮะสองนาทีที่แล้วยังด่าพ่ออยู่เลยยังด่าพ่ออยู่เลยยังนินทาพ่อให้ลูกฟังนินทาพ่อเขาให้ลูกเขาฟังแล้วถามว่าลูกเขาจะคิดยังไงนินทาผัวซึ่งเป็นพ่อให้ลูกเขาฟังแล้วคิดว่าลูกเขาจะเชื่อใครลูกเขาก็ต้องเชื่อพ่อเขาอยู่แล้วลูกเขาก็ต้องเข้าข้างพ่ออยู่แล้วคุณจะมานินทาผัวคุณให้คนที่เป็นลูกของเขาฟังมันไม่มีทางลูกกับพ่อเขาก็ต้องเข้าข้างกันอยู่แล้วซึ่งมันไม่มีประโยชน์คุณอย่าไปนินทาเขาเพราะยังไง
พ่อลูกเขาก็ต้องเข้าข้างกันไปนินทาคนให้คนอื่นเลยถ้าคุณอยากได้ทีมโอเคคุณอยากได้ทีมที่จะเอออกับคุณเวลาคุณบ่นสามีฝากถึงแม่ซึ่งแม่ดูอยู่เวลาที่คุณอยากได้ทีม เวลาที่คุณอยากได้ทีมเวลาที่คุณบ่นสามีแล้วคุณอยากให้คนอื่นเข้าข้างคุณและเชียร์คุณว่าเออจริงนะสามีเธอมันไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้ใช่เธอพูดถูกฉันเห็นด้วยนะไปคุยกับคนอื่นคนอื่นอาจจะซัพพอร์ตคุณแต่อย่ามาคุยกับลูกเขาอันนี้คือลูกของพ่อเขาคุณคิดได้ยังไงที่คุณจะนินทาสามีคุณให้ลูกเขาฟังลูกเขาก็ต้องเข้าข้างพ่อเขาคุณอารมณ์ฝากคุณอารมณ์ผ่านไลน์นี้ว่าต่อไปอย่านินทาสามีให้ลูกฟังเพราะลูกเขาจะเข้าข้างพ่อเขาอยู่วันนี้ค่ำไม่มีประโยชน์ และคุณอารมณ์คุณอย่าเป็นไบโพล่าคุณอย่าเป็นไบโพล่าคุณจะด่าสามี2นาทีที่แล้วและคุณจะมาคิดถึงเขาอีก2นาทีที่แล้วไม่ได้เหมือนไลฟ์อยู่คุณจะมานึกถึงสามีคุณอยากจะเอาเสื้อของลูกคุณไปให้สามีคุณไม่ได้คุณคิดว่ามันสวยคุณก็ซื้อให้สามีคุณเองอันนี้มันเสื้อฉันฝากถึงคุณอารมณ์ด้วยว่าอันนี้มันเสื้อฉันอันนี้เสื้อหนูอันนี้มันเสื้อของหนูอยากได้อยากให้สามีใส่เสื้อสวยๆไปซื้อกันเองเสื้อลูกไม่เท่ากับเสื้อพ่อเสื้อลูกไม่เท่ากับเสื้อสามีโอเคฝากถึงคุณแม่อารมณ์ฝากถึงคุณอารมณ์นะฮะต้องแยกแยะนิดนึงนะฮะเสื้อลูกไม่เท่ากับเสื้อสามี นะฮะคุณแม่ฝากคุณแม่นิดนึงพูดด้วยความรักนะฮะ พี่แป้งบอกว่าแม่บอกให้อยู่กับพ่อสองคน พี่แป้งบอกว่าแม่บอกให้อยู่กับพ่อสองคนอยู่สองคนได้ยังไงไม่ได้อยู่สองคนไม่ได้นะฮะรักเท่ากันนะฮะรักเท่ากันฉะนั้นไม่ต้องนินทาให้ฟังนะฮะเพราะถ้าพ่อนินทาแม่ลูกก็เข้าข้างแม่เหมือนกันอันนี้คือบอกก่อนนะไม่ใช่ว่าเข้าข้างเฉพาะพ่อถ้าพ่อบ่นแม่ให้ฟังก็จะบอกพ่อว่าอันนั้นคือแม่ฉันนะที่คุณกำลังบ่นอยู่โอเคฉันเข้าใจว่านั่นคือเมียคุณคือภรรยาของคุณคือภรรยาของคุณโอเคผมเข้าใจว่านั่นคือภรรยาของคุณแต่ภรรยาของคุณคือแม่ของหนูฉะนั้นถ้าพ่อนินทาแม่ผมก็จะบอกกับพ่อว่าไม่ต้องนินทาเพราะผมก็เข้าข้างแม่เหมือนกันนะฮะมีพี่คนนึงบอกว่าบอกกันหลังบ้านนะน้องนะไม่จำเป็นต้องบอกกันหลังบ้านนะครอบครัวผมเป็นอย่างนี้ตลอดและผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่ารักครับไม่ใช่เรื่องซีเรียสเลยทุกครอบครัวเป็นแบบนี้ไม่ใช่เรื่องต้องซีเรียสเลยฮะเป็นเรื่องที่น่ารักมากผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่น่ารักทุกครอบครัวเป็นแบบนี้และผมอยากให้ทุกคนในครอบครัวมองเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องที่น่ารักแบบนี้ทุกครอบครัวมันจะมีอารมณ์ที่แม่จะชอบเวลาทะเลาะกับพ่อแล้วก็จะชอบดึงลูกไปจะชอบดึงลูกไปเพื่อให้ลูกเข้าข้างตัวเองพ่อทะเลาะกับแม่ก็จะดึงลูกไปให้ลูกเข้าข้างพ่อไม่ใช่เรื่องไม่ดีเลยพี่ไม่ใช่เรื่องไม่ดีเลยมันเป็นเรื่องปกติของทุกครอบครัวและคุณต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องปกติที่มีทุกครอบครัวมันไม่ใช่เรื่องหยาบแต่มันคือเรื่องปกติของชีวิตที่ใครก็ตามที่มีครอบครัวต้องเจอถ้าพี่บอกว่าครอบครัวพี่โอ้โหเพอร์เฟกต์สมบูรณ์มากผมไม่เชื่อมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องที่น่ารัก มันเป็นเรื่องปกติและครอบครัวผมเป็นแบบนี้จริงๆจริงๆผมไม่ได้รู้สึกว่าอันนี้คือเรื่องเสียหายและมันเป็นเรื่องที่พูดได้แชร์ลิงให้ฟังได้และผมอยากให้ครอบครัวคนอื่นมองแบบนี้เหมือนกันมองแบบนี้เหมือนกันเป็นแบบนี้เหมือนกันพูดเพื่อให้เข้าใจว่าแม่ถึงหนูรักแม่หนูก็รักพ่อเหมือนกันเขาคือพ่อของหนูพ่อถึงพ่อจะบอกถึงพ่อจะว่าแม่แต่หนูก็รักแม่เหมือนกันเพราะนั่นคือแม่ของหนูเขาคือแม่ของหนูเขาคือพ่อ
ของหนูคนเป็นลูกต้องเป็นอย่างนี้ฮะดีร้ายแล้วแต่เรื่องของผู้ใหญ่เวลาทะเลาะกันเรื่องของผู้ใหญ่เวลาทะเลาะกันนั่นคือเรื่องที่คุณสองคนต้องไปคุยกันค่ะคุณมีอะไรคุยกันค่ะหนูเป็นลูกหน้าที่ของหนูคือหนูเป็นลูกหน้าที่ของหนูคือทํายังไงก็ได้ทํายังไงก็ได้ให้หนูให้ทั้งคู่ปรับความเข้าใจกันมองมุมที่ดีมองมุมที่ดีของกันและกันมองมุมที่ดีของกันและกันทุกคนมีมุมที่ดีอ่ะถ้าแม่มองพ่อในมุมที่บางมุมที่บอกว่าพ่อไม่น่ารักเราก็จะบอกแม่ว่าแม่พ่อเขาก็มีมุมที่ดีของเขาพ่อเขาก็มีมุมที่น่ารักของเขาเหมือนกันเวลาพ่อมองแม่ในมุมที่ไม่น่ารักแม่บ่นเก่งแม่นุ่นนี่นั่นผมก็จะบอกกับพ่อว่าพ่อแม่ก็มีมุมที่น่ารักของแม่ในมุมที่พ่ออาจจะไม่ได้มองอันนี้คือหน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นลูกทำยังไงก็ได้ให้พ่อกับแม่มองในมุมที่ควรมองของกันและเป็นมุมที่มองแล้วทำให้ลืมมองแล้วก็หันกลับมารักกันมากขึ้นฉันดีแล้วดีแค่ไหนแล้วที่ฉันได้สามีแบบนี้ดีที่ไหนแล้วดีแค่ไหนแล้วที่ฉันได้ภรรยาแบบนี้นี่คือหน้าที่ของผมมีความลับผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ความลับมันเป็นเรื่องที่แชร์กันได้พูดกันได้แล้วผมอยากแชร์เพื่ออาจจะมีอีกหลายครอบครัวที่เป็นแบบนี้เหมือนกันเป็นแบบครอบครัวผมเหมือนกันนะฮะแล้วเอ๊ะปวดหัวเหลือเกินฉันจะทำยังไงในฐานะที่ฉันเป็นคนกลางในฐานะที่ฉันเป็นลูกฉันควรจะทำยังไงในฐานะที่ฉันเป็นลูกฉันควรจะทำยังไงนี่ผมแชร์ประสบการณ์ของผมว่าในฐานะที่ผมเป็นลูกผมทำแบบนี้ผมจะทำแบบนี้แล้วผมหยอกล้อแบบนี้จริงๆผมพูดกับแม่ผมก็จะหยอกล้อแม่อย่างนี้จริงผมพูดกับพ่อผมก็จะหยอกล้อพ่อแบบนี้จริงๆนะฮะบ่นแม่หายหิวข้าวไม่ใช่บ่นนะมันเป็นการแกล้งแม่เลยพอรู้ว่าแม่ดูอยู่อยากให้แม่หัวเราะเหมือนที่พี่แป้งบอกว่าแม่กำลังนอนหัวเราะอยู่ผมรู้ว่าแม่ดูอยู่ผมรู้ว่าแม่ผมดูอยู่ไม่ใช่นินทาแม่นะแม่ดูอยู่ก็อยากให้แม่ดูแล้วให้แม่ขำว่ามันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมแม่ที่หนูพูดใช่คอยซัพพอร์ตทั้งสองฝ่ายถูกต้องฮะหน้าที่ของเราคือซัพพอร์ตแต่ไม่เข้าข้างนะคะไม่หนูไม่เข้าข้างเพราะหนูรู้ว่าต่อให้พ่อกับแม่จะทะเลาะกันยังไงสุดท้ายแล้วพ่อกับแม่ก็นอนเตียงเดียวกันอยู่ดีหนูรู้หนูไม่เข้าข้างใครเพราะหนูรู้ว่าต่อให้พ่อกับแม่ทะเลาะกันยังไงสุดท้ายพ่อกับแม่ก็นอนเตียงเดียวกันอยู่ดีหนูนอนคนเดียวหนูสิหนูนอนคนเดียวหนูนอนคนเดียวอยู่ในห้องคนเดียวแต่พ่อกับแม่สุดท้ายพ่อกับแม่ก็นอนด้วยกันและตื่นเช้ามาปุ๊บพ่อกับแม่ก็ลืมไปแล้วว่าทะเลาะอะไรกันเมื่อคืนแม่หนูอยากเป็นหมาหัวเน่าหนูอยากเป็นหมาหัวเน่านะแม่ยินดีน้องเอกรับฟังทั้งต่อแม่ไม่เสียมผมไม่เสียมแหละฮะผมไม่เสียมไม่เสียมเสียมทำไมครอบครัวน่ารักจะตายมันเป็นเรื่องปกติฮะครอบครัวเป็นเรื่องปกติมันอยู่ที่ว่าเรายอมรับได้หรือเปล่าว่านี่มันคือเรื่องปกติและทุกคนต้องทำความเข้าใจมันอย่าพยายามมองว่าครอบครัวมันเป็นอะไรที่มันโหรักกันหวานชื่นไม่มีปัญหาไม่มีครับรักก็คือรักใช่ฮะเข้าข้างเท่ากับไปอยู่กันสองคนหนูนอนคนเดียวทุกวันนี้หนูนอนคนเดียวนะพี่เอลิสทุกวันนี้หนูนอนคนเดียวแม่กับพ่อไปนอนด้วยกันอยู่ในห้องข้างหลังบ้านทำห้องให้ใหม่นอนด้วยกันนะแต่ทุกวันนี้คนที่นอนคนเดียวคือหนูนอนคนเดียวเข้าข้างพ่อกลายเป็นอกตัญญูไม่รักแม่เลยสภาพถูกฮะเข้าข้างแม่ก็กลายเป็นอกตัญญูไม่รักพ่อฉะนั้นวิธีการเซฟที่ดีที่สุดคือไม่เข้าข้างใครเลยดีที่สุดนะฮะเซฟตัวเองที่สุดหน้าที่เราคือค่อยๆ คุยกันนะพ่อแม่เขาก็มีมุมที่น่ารักอยู่แม่พ่อเขาก็มีมุมที่น่ารักอยู่เซฟน่ารักอ่ะไปแล้วฝากด้วยไปแล้ว2 ทุ่มเท่ากับ2 ทุ่มจะครึ่งแล้วประกาศว่านอนคนเดียวคือคนโสดต้องนอนคนเดียวนะฮะแต่มีหมอน2 ลูกฝากไว้แค่นี้แหละทุกวันนี้นอนคนเดียว
แต่ในห้องมีหมอน2ลูกคอนโดมี4นะฮะ1นะฮะ2เดี๋ยว3 44ลูกแต่ที่บ้านมี2นอนคนเดียวแต่มีหมอน2แต่ที่คนเดียวแต่ที่คอนโดคือนอนคนเดียวหมอน4นะฮะฝากไว้แค่นี้แหละไม่ต้องพูดเยอะโตๆกันแล้ว ฝากไว้ให้คิดนะครับชีวิต ชีวิตคนละแบบฝากด้วยนะฮะวอด้าไปละฝากไว้ด้วยอย่าลืมเซรั่มวอด้าสุขภาพหน้าใสหน้าดีดูแลตัวเองกันด้วยนะฮะหิวข้าวจะกินข้าวฝากไว้นะฮะกับโปรขวดเดียว ขวดเดียว690บาทนะฮะ2ขวดราคา2ขวด 1,290 บาทและมีโปรถ้าไม่อยากได้แค่เลทเทอราพีไม่อยากได้แค่เซรั่มไม่อยากได้แค่เซรั่มอยากได้ตัวอื่นด้วยอยากได้พรีเมียมไวท์ครีมนะครับแล้วก็สบู่ส้มทองคำ2ก้อน 1,990 บาทฝากทุกคนไว้ด้วยนะฮะเอาละไปทานข้าวแล้วรักผมรักบอดาด้วยถ้าไม่ดีผมไม่แนะนำให้ใช้อยากหน้าใสลดฝ้าไร้ริ้วรอยแนะนำวอดาขออนุญาตไปทานข้าวเห็นลิปมันสีชมพูน่ารักอ่ะทาให้ดูเลยแต่ไม่ให้เห็นยี่ห้อนะฮะไปแล้วฮะไปกินข้าวหิวข้าวครับลิปจะดีหรือเปล่าช่างมันแต่อยากสุขภาพหน้าดีมีวอด้าไว้ใช้นะฮะฝากไว้แค่นี้แล้วกันฝันดีราตรีสวัสดิ์ก่อนเลยแล้วกันนะฮะใครยังไม่หลับไปกินข้าวด้วยกันนะบ๊ายบาย